ขอโชว คือรู้สึกคิดถึงพ่อหลวงของเราก็คือในหลวงในรัชกาลที่9นั่นเองใช่ครับนะคะวันนี้เริ่มต้นรายการเปิดรายการด้วยกับน้องอาโกเลยนะคะอุเชื่อว่าบทเพลงนี้จะทำให้คนไทยทั้งประเทศได้นึกถึงสิ่งที่พ่อหลวงของเราได้ทำเอาไว้เพื่อคนไทย
ั่วแผ่นดินใช่ครับเยอะจริงๆค่ะเพลงนี้ใครแต่งคะเพลงนี้ครูหมีครับผมกับอาจารย์สัญญาอิทธิสันครับเป็นคนแต่งครับผมแต่แบบลองฟังเมื่อสักครู่คุณผู้ชมถ้าฟังเราจะได้กลิ่นอายของความเป็นคนใต้ใช่ครับเป็นภาษาใต้เลยใช่นะคะเป็นคนใต้หนุ่มใต้ครับผมเจอสาวใต้นะคะเล่นได้ครับผมเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนสตูลครับผมสตูลค่ะเป็นคนส้มคลาเก๋ๆกันนะเก๋ๆใกล้ๆกันค่ะที่วันนี้สาวใต้หนุ่มใต้ค่ะใครทักทายคนลาวเดี๋ยววันนี้ว่าหนุ่มตายคุยตายเล่าเล่าคุยภาษาลาวได้เลยชิลมกันฮู้เรื่องบอแล้วน่ะฟังภาษาลาวได้บอพอได้อยู่พอได้บ้างครับพอได้บ้างโอเคแล้ว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 โอเคตกลงว่ายังไงนะคะจะบอกว่าคือเป็นคนที่หลงใหลภาษาใต้มากนะคะเพราะเคยไปเที่ยวทางภาคใต้เนี่ยบ่อยอยู่นะคะกระบี่นครศรีธรรมราชสตูลหาดใหญ่ไปมาหมดแล้วนะคะเออมีกิ๊กอยู่แถวใต้โอ้โหไปครบหรือเปล่าจะบอกว่าหนุ่มใต้ใจดีแล้วก็เป็นคนรักจริงใช่ไหมใช่ครับนะสาวใต้ด้วยนะคะสาวลาวด้วยนะคะยอกันไปนะคะเรามาบอกช่องทางนิดนึงว่าให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยดีกว่าใช่ค่ะก็สามารถติดตามรายการเราได้ทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทางกล่องลูกกุดทีวีทุกรุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะที่ www.china8thailand.com นะคะรวมถึงนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะเสิร์ชหาเลยค่ะ Channel 8นะคะรวมถึงทางนี่เลยไลฟ์สดๆของเราที่กำลังไลฟ์สดกันอยู่นะคะทาง facebook.com นะคะ /china8thailand นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจน้องอากูด้วยใช่เออแต่ว่าอาโกนี่ก็ชื่อบ่งบอกอยู่แล้วเคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมอาโกนี่แปลว่าอะไรเคยถามครับผมก็มีคนงงกับชื่ออาโกก็คืออาโกเป็นภาษาจีนใช่มีเสื้อสายจีนอยู่ด้วยครับผมภาษาจีนใช่ใช่โกแปลว่าพี่ชายคนโตของตระกูลก็เลยโกมาตลอดโกอย่างนี้เลยกลายเป็นอาโกคนโตครับผมไม่ใช่อาโกที่มาจากภาษาอังกฤษที่แปลว่าโกไปไปข้างหน้าใช่ไหมคนละอันอันนี้อาโกมาแบบเป็นภาษาจีนพ่อคนใต้เป็นแบบคนไทยเชื้อสายจีนเยอะอย่างนี้แต่ว่ามาเป็นนักร้องได้ยังไงอ่ะก็คือก่อนอื่นก็คือตั้งแต่15ขวบก็คือชอบการร้องเพลงอยู่แล้วครับก็มีการประกวดตามเวทีต่างๆแถวบ้านแถวตามจังหวัดต่างจังหวัดต่างๆก็ไปหมดเลยครับทุกเวทีใช่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่15ครับ15นี่ก็เริ่มแล้วอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ27ปีครับโอ้หลายปีแล้ว12ปีผ่านไปนะคะวัยเหมือนโกหกเลยพอจำได้ไหมว่า12ปีผ่านมาเนี่ยเราขึ้นไปกี่เวทีแล้วประมาณถึง100มั้ยเกือบครับเกือบใช่ไหมคะเยอะมากแพ้บ้างตกรอบบ้างได้เข้ารอบบ้าง1 2 3บ้างอะไรครับคือเอาเป็นว่าได้มาทุกตำแหน่งแล้วนะคะก็ผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรแต่ว่าอยากรู้ว่าผ่านเวทีการประกวดแล้วเป็นไงมาไงถึงได้มาเป็นนักร้องในสังกัด Next Star คะครับผมก่อนอื่นก็คือผมทำงานออฟฟิศมาก่อนครับผมก็ประกวดตามเวทีต่างๆปุ๊บเจอแมวมองอย่างเงี้ยครับโอ้มีแมวมาคอยช่วยเดี๋ยวนะแมวมองกับหมามองนี่อันเดียวกันไหมคล้ายๆกันแล้วแมวแมวมองนี่ออกจะแบบพาเข้าวงการใช่ครับผมก็มาชักชวนสนใจที่จะเป็นศิลปินนักร้องไหมอะไรเงี้ยครับก็ตัดสินใจอยู่1คืนก็คือกลับไปถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนนานมากเลยอ่ะ1คืนใช้เวลานานเออจริงๆคือทำไมถึงไม่นานรู้ไหมเพราะว่าเขาเองก็เป็นคนที่รักแล้วก็ชอบการร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กชอบการร้องเพลงตั้งแต่เด็กด้วยก็ซ้อมทุกวันคุณพ่อคุณแม่ก็คือผลักดันตลอดในการร้องเพลงตรงนี้ตามเวทีก็คือถ้ามีประกวดตรงไหนคุณแม่จะพาไปตลอดเลยใช่ครับคุณแม่ก็ใจดีน่ารักเนาะแม่เป็นแบ็คกราวด์เบื้องหลังเจ๊ดันคอยผลักดันอะไรแบบนี้แล้วยังไงพอตัดสินใจมาอยู่ Max Star แล้วเนี่ยณตอนนั้นความรู้สึกของเราคือได้เป็นนักร้องครับอย่างที่เราฝันเอาไว้ละความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างกดดันไหมก็รู้สึกดีใจครับผมพอรู้สึกว่ามีซิงเกิลเป็นของตัวเองจากที่คือไปประกวดเวทีคือร้องเพลงของคนอื่นใช่
แต่ตอนนี้มีเพลงของตัวเองก็ร้องไปให้แฟนเพลงฟังก็รู้สึกภูมิใจรู้สึกดีใจมากครับผมกับซิงเกิลนี้นะคะคือต้องบอกเลยว่าเป็นเพลงแจ้งเกิดใช่ไหมคะเพลงน้ำตาท่วมแผ่นดินนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ส่งถึงคนบนฟ้าก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเราใช่รู้สึกยังไงบ้างที่เราได้เป็นตัวแทนร้องเพลงนี้ให้พ่อรู้สึกปลื้มใจมากๆจากเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่ได้สื่อเพลงนี้สื่อความรู้สึกออกไปให้คนบนฟ้าท่านหนึ่งพระองค์ได้ฟังอะไรนะครับผมรู้สึกปลื้มใจมากเห็นว่าวันที่เข้าห้องอัดปลื้มดีใจปิติดลงใช่ก็คือก่อนเข้าห้องอัดผมในการทำซ้อมเพลงนี้ครับ อยู่4เดือนยากมากๆครับก็คือเป็นการเล่นคำเป็นมนต์เสน่ห์ของกลิ่นอายลูกทุ่งผสมประสานอยู่ด้วยภาษาใต้อะไรเงี้ยครับผสมอยู่ก็ซ้อมอยู่4เดือนนานมากพอเข้าองค์อัดวันแรกก็คือมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์อยู่ครับซ้อมไปซ้อมไปมองรูปพระองค์น้ำตาไหลนี่ว่าจะยากตรงนี้แหละใช่ครับผมกว่าจะได้ครับผมเพลงนี้หลายเทคการหลายครั้งคือยากตรงความรู้สึกจริงๆมันก็เป็นความรู้สึกที่ออกมาจากใจของประสบกรณิกรไทยคนหนึ่งค่ะแต่ว่ากลัวว่ามันจะแบบกลายเป็นสะอื้นมากจนเกินไปใช่ไหมก็อาจจะยากตรงนั้นยากตรงนั้นมากแต่ว่าอารมณ์เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นคนร้องเองหรือว่าคุณผู้ฟังเองก็คงจะรู้สึกเหมือนกันรู้สึกคิดถึงคนบนฟ้าคิดถึงพ่อหลวงที่ทำอะไรเพื่อคนไทยทั้งประเทศมาตลอดประชาชนของเตยนะคะแต่ว่าณตอนนี้มีหลายๆคนติดตามรับชมอยู่นะคะบอกว่าเพราะมากๆเลยน่ารักจังเลย คุณพรบอกชมอยู่นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนมีคุณยงกฤษนะคะบอกนักร้องก็หล่อพี่ก็สวยน่ารักมากๆเลยอาจารย์ต้องยิ่งเหตุผลใช่พูดจาดูดีมีเหตุผลนะคะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆแต่วันนี้มาในรายการของเราแล้วก็ถือว่าส่วนหนึ่งด้วยความดีใจที่ได้ร่วมร้องอาลัยแด่ในหลวงในรัชกาลที่9ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงนี้เป็นซิงเกิลที่2ซิงเกิลที่2ก่อนหน้านี้เคยมีเพลงแรกเพลงแรกมีซิงเกิลแรกก็คือเพลงนกกระจอกไม่ทันกินน้ำครับนกกระจอกไม่ทันกินน้ำหมายความว่ายังไงอ่ะเพลงนี้ก็คือเพลงนี้ก็คือเนื้อเพลงก็คือเปรียบเสมือนเกมกีฬาครับพระเอกกับมิวสิกพระเอกมิวสิกก็คือหลงรักนางเอกมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกมกีฬาคือมีตัวจริงมีตัวสำรองอย่างเงี้ยใช่ไหมพระเอกก็เปรียบเสมือนตัวสำรองตัวจริงตอนแรกเป็นตัวจริงตอนแรกตัวจริงก่อนใช่แต่พออยู่มาวันนึงก็ตัวเองกลายเป็นตัวสำรองซะงั้นคือโดนเปลี่ยนตัวตัวเองก็ไม่รู้ตัวอะไรเลยทั้งที่แบบทุ่มเทให้ตลอดทุกอย่างอะไรเงี้ยครับไหนลองให้ฟังนิดนึงเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วยังไงเพลงช้าเพลงช้าเอาท่อนฮุกนะครับท่อนฮุกนิดนึงสดๆนักร้องประกวดเขาต้องร้องสดเพราะแน่นกกระจอกไม่ทันกินน้ำผับสนามบุกเพื่อคว้าชัยโดนเธอลำเอียงโอนเอ็นหัวใจเปลี่ยนเอาใครลงคว้าชัยแทนฉันนกกระจอกมันเจ็บเหมือนกันสิ่งที่ฝันนั้นคือหัวใจเหนื่อยก็ยอมพร้อมทำเพื่อใครแต่สุดท้ายไม่ได้ลิ้มชิมน้ำโอ้เรารู้สึกสงสารนกกระจอกตัวนั้นจังไม่ได้ลิ้มชิมน้ำไม่ได้ลิ้มชิมน้ำเลยนะคะจ้องมาตั้งนานนะคะนี่วันหลังไม่ต้องจ้องแล้วค่ะคุณอะไรก็โดดจิกเลยจิกเลยเห็นปุ๊บก็กินเลยแล้วใช่นะคะอย่างเพลงนี้เนี่ยตรงกับชีวิตจริงเลยไหมหรือว่าเพลงนี้มีเค้าๆอยู่ครับเค้าๆอยู่แต่จริงๆเราสมหวังว่างั้นใช่แล้วเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองตอนนี้ต้องดูต้องดูต่อไปต้องดูต่อไปครับอย่างแรกเลยอย่างเพลงนี้ใครเป็นคนแต่งคะครูหมีอันนี้เป็นครูอาจารย์ณัฐพลสิทธิมาศครับท่านแต่งไว้ก็คือก่อนอื่นวันที่ผมไปห้องบันทึกเสียงครั้งแรกคือเดินผ่านท่านโดยผมไม่รู้ว่าท่านเป็นคนแต่งเพลงให้กับผมแล้วก็มีอาจารย์ท่านนึงคืออาจารย์หมีบอกว่านี่คนนี้ไงที่แต่งเพลงให้ลูกอ่ะผมก็เฮ้ยผมจริงอ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดินไปไม่รู้มาก่อนเลยแล้วพอมีโอกาสที่เจอคนที่แต่งเพลงให้กับเรามีโอกาสได้พูดคุยอะไรกับท่านบ้างฮะก็คือต้องขอขอบคุณท่านนะครับที่แต่งเพลงที่ไพเราะให้กับผมอะไรอย่างเงี้ยครับผมขอบคุณมากเลยครับณตอนนี้มี2ซิงเกิลแล้วใช่ไหมจากเด็กที่เดินประกวดตามเวทีต่างๆกว่า100เวทีวันนี้มี2ซิงเกิลที่ปล่อยออกมาแล้ว
ตัวของครอบครัวบ้างคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้างในตอนนี้ภูมิใจไหมคุณพ่อคุณแม่ก่อนอื่นก่อนจะเข้าบันทึกรายการเมื่อกี้ก็โทรมาให้กำลังใจเฮ้ยน่ารักสู้ๆนะอะไรเงี้ยแม่รอชมอยู่นะทำให้เต็มที่ในเมื่อเราทำเต็มที่แล้วผลออกมายังไงก็เราต้องยอมรับอย่างเงี้ยแสดงว่าตอนนี้คุณแม่ชมอยู่ชมอยู่ครับมีอะไรจะบอกคุณแม่เป็นพิเศษแรกตายแรกตายกับคุณแรกตายกับคุณแม่หน่อยให้กดไลค์กดแชร์แบบฝากร้านนี้ก่อนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับป้าวันนี้โลออกมาออกรายการทีวีแล้วนะครับผมก็โลทำตามความฝันของตัวเองแล้วก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ช่วยผลักดันโลมาตลอดจากก้าวแรกจนถึงก้าวจนถึงปัจจุบันนี้โลได้เป็นศิลปินนักร้องตามที่ฝันแล้วนะครับก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับคุณแม่สงสัยนั่งดูแม่ปรีร้องไห้แล้วนะแล้วคุณแม่ชมอยู่คุณแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแม่แต่ว่าวันนี้ค่ะเร็วๆนี้นะคะจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาให้ได้ดูกันอีกนะคะอยากทราบจังเลยว่าซิงเกิลใหม่นี้ยังจะเป็นเพลงช้าอยู่ไหมหรือเป็นเพลงช้าครับผมเพลงนี้นะครับเป็นการถ่ายทำไปถ่ายทำถึงเกาะหลีเป๊ะเลยครับจังหวัดสตูลทำไมต้องไปถึงขนาดนั้นจะบอกว่าหลีเป๊ะเป็นเกาะที่สวยใช่เป็นมันดิฟสองของเมืองไทยก็ว่าได้ทำไมไปที่นี่คะเพราะว่าเป็นสถานที่สวยงามแล้วก็เหมาะกับการทำ MV อย่างเงี้ยครับผมเป็นแนวไหนเพลงแนวไหนถึงเป็นเพลงยังอกหักอยู่ไหมหรือยังไงยังอกหักอยู่เป็นรักสามเศร้าครับอีกแล้วรักสามเศร้าเราสามคนนี่ก็เป็นซิงเกิลใหม่ของน้องนะคะเพลงช้าๆซึ้งๆนะวันนี้มาในรายการของเราค่ะทุกบทเพลงที่น้องถ่ายทอดออกมาโดยเฉพาะความภูมิใจของคนไทยหนึ่งในคนไทยที่ได้ขับร้องเพลงถวายความอาลัยแด่ในหลวงในรัชกาลที่9กับเพลงนี้เลยน้ำตาท่วมแผ่นดินวันนี้อยากจะให้น้องอาโกฝากกับแฟนๆหน่อยเพราะเชื่อว่าเราอ่ะเป็นนักร้องน้องใหม่นะคะเพื่อจะได้ให้หลายคนได้ติดตามผลงานกันต่อไปเรื่อยๆครับผมครับก็ขอฝากผลงานเพลงนะครับสามารถติดตามผลงานเพลงมิวสิกวิดีโอได้ที่ช่อง Grammy Go Official ในสังกัด GMM Grammy นะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเสียงเพลงรอสายได้ที่ดอกจัน123-2345แล้วกดโทรออกนอกจากนั้นนะครับสามารถชมได้ตาม Facebook นะครับ Ago X Lee ได้เลยนะครับผมแล้วก็เพจ Max Ago Max Star Academy นะครับผมสามารถติดตามได้เลยครับติดต่องานแล้วคะเบอร์ไหนเอ่ยก็สามารถติดต่อได้ที่ Face ผู้จัดการส่วนตัวนะครับณัฐกรณปฐุมนัทราชนิยมเดชาครับผมค่ะหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์นี้เลยก็ได้นะคะ0853430674นะคะก็สามารถติดต่อน้องอังโกนะคะไปร้องเพลงให้คุณฟังถึงหน้าของท่านได้เลยนะคะอย่างคุณพ่อยกแม่ยกทั้งหลายนะเห็นน้องอังโกแล้วแบบอุ๊ยทนไม่ไหวแล้วเนี่ยอยากให้น้องอังโกมาร้องเพลงให้ฟังหน้าเวทีเลยนะคะก็โทรมาได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะลากันไปไม่แร่งไปโอเคโอเคครับแร่งไปแร่งไปแร่งไปสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวใต้ทุกๆคนนะครับวันนี้อาโบก็มาร้องเพลงให้ท่านผู้ชมฟังแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามผลงานเพลงด้วยนะครับนกกระจอกไม่ทันกินน้ำเพลงซิงเกิลแรกนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่2น้ำตาถมแผ่นดินและกำลังจะมีซิงเกิลที่3คือเพลงคุณไม่เอาไหนนะครับฝากติดตามผลงานเพลงด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโอ้โหวันนี้ก็น้องอาโกนะคะมาปล่อยความหล่อแล้วก็ปล่อยเสียงหวานให้กับแฟนๆได้รับชมกันแล้วนะคะยังไงก็ฝากติดตามน้องอาโกด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องอาโกมากๆเลยค่ะส่วนช่วงหน้าคุณผู้ชมเดี๋ยวรอติดตามกันต่อวันนี้นะคะนอกจากมีหนุ่มหน้าหวานเสียงหวานแล้วเราก็ต้องเพิ่มความแซ่บและเพิ่มพริกนิดนึงคุณผู้ชมความจัดจ้านรออยู่ในช่วงหน้าโดยเฉพาะใครที่เป็นคอบันเทิงแล้วแล้วก็พี่เล็กซี่พี่โบกัสจัดใหญ่จัดเต็มอย่างแน่นอนห้ามพลาดติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะพระสยามผู้มิ่นสถิตทุกคนให้ลูกหลานรับรู้อย่างไม่มองมนพ่ออยู่ในใจทุกคนสถิตบนใจแม่ผมเป็นมนุษย์ป้ากินอะไรลูกมานี่มาเป็นป้าโอ้โหที่ขี้งกแซงอย่างนี้40แล้วงานเอาใส่ถุงเลยใส่ถุงไม่รู้จะใจร้อนอะไรกันนักหนาเป็นป้าที่ขับรถไม่ได้เรื่องขับรถภาษาอะไรวะจะรีบไปไหนเนี่ยอย่าทำนิสัยอย่างนี้นะเว
ลาโตขึ้นนะขับรถมันก็ไม่มีการศึกษาเป็นป้าที่ไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีอะไรได้เลยทำยังไงกดเหมือนเดิมเนี่ยแบบถูกและดีมีไหมของแถมมันไม่มีหรอเป็นป้าที่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยเป็นป้าที่ลูกคนอื่นต่างเรียกกันว่าแม่เป็นป้าที่ห่วงลูกมากกว่าใครๆขับยากขับเย็นจริงๆป้าธรรมดาธรรมดาคนนี้กลับเป็นมนุษย์ป้าที่พิเศษที่สุดเป็นป้าที่ไม่มีวันไหนที่จะหยุดรักลูกตัวเองเลยขอบคุณค่ะเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเมื่อวานเที่ยวภ
นับล้านนะชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยช่วงคนดังขอโชว์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 มาแล้วมาแล้ววันนี้คึกคักเช่นเคยเลยนะคะเพราะว่ามี2ตัวแม่ของวงการบันเทิงไทยแขกรับเชิญทั้งสองท่านด้วยสวัสดีค่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่พูดโยงใหม่เร็วโยงไงคะพูดโยงเลยขอต้อนรับพี่โบกัสและพี่เล็กซี่นะคะเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์ค่ะเดี๋ยวนะพวกนี้เล่นทำไมเนี่ยเดี๋ยวเขามีเพลงมาแล้วไม่แจกโกรธนะคะเดี๋ยวปิดเฟซหนีนะคะไหนเราทางก่อนเลยค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแก่แล้วด้วยเหนื่อยแล้วด้วยนะพอประมาณพอประมาณเพิ่มดีกรีความแซ่บเรียกเรตติ้งนิดนึงเดี๋ยวดิหลายๆคนเนี่ยรอคอยนะคะเมาส์ข่าวประเดิมวันนี้เราจะไม่เมาส์เราจะเต้นโชว์อย่างเดียวไม่ได้โอ้ยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยหอบเลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่อุ๊คะเต้นไม่ดูอายุเลยที่เราต้องการที่เต้นเนี่ยจะได้เหนื่อยเพราะเราจะได้มีโอกาสพูดบ้างการพูดไม่เป็นสองรองใครอย่างแน่นอนนะคะใช่ใช่ได้เลยวันนี้เห็นบอกว่าข่าวในวงการบันเทิงเนี่ยเยอะและตั้งมากแต่ละเรื่องร้อนระอุมากเมาเรื่องนี้กันได้ไหมเรื่องอะไรคะข้าหันศพโอ้มาคุณแม่มากตอนนี้กลายเป็นเปรี้ยวเดี๋ยวถ้าเกิดมาระวังโดนข้าหันศพนะคะมาไปเลยอีเปรี้ยวกลัวเหมือนกันนางอาจจะบอกว่ามีเพื่อนชื่อเปรี้ยวค่ะแล้วเขาก็บอกว่าอุ๊ยตายแล้วช่วงนี้อาการไม่ค่อยดีเลยโดนด่าทั้งวันเลยค่ะนี่มีเพื่อนชื่อเปรี้ยวเหมือนกันกลิ่นตัวเปรี้ยวก็เลยเรียกมันอีเปรี้ยวอันนี้คนข้างๆหรือเปล่าคะนิดนึงคนข้างๆนี่เองค่ะมาเรื่องเปรี้ยวนิดนึงล่าสุดมันมีกระแสข่าวเขาบอกว่าโดนจับได้แล้วสะดอกกุญแจมือนี่เรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหามาไปก่อนหาข่าวเปรี้ยวก่อนหรือเมาส์มอยเนี่ยขึ้นข่าวนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้กระแส
โซเชียลมันมีข่าวเยอะเราก็ไม่รู้ว่าแหล่งไหนจริงแหล่งไหนปลอมใช่ใช่ค่ะเขาบอกจับได้แล้วก็มีการแบบสะเดาะกุญแจมือเราก็เลยแบบหูแค่นางฆ่าหันศพนี่นางก็แบบเยี่ยมพอแล้วนี่นี่นี่ฟังนะเขาบอกว่าตำรวจท่าขี้เหล็กมีการรายงานสามารถจับกลุ่ม3หญิงสาวรูปพรรณสันฐานตามหมายจับที่ทางไทยต้องการคือนางสาวกวิตาเอิงปรียนุชเปรี้ยวและนางสาวอภิวัตรแจ้3ผู้ต้องหาหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนารายงานเบื้องต้นมีการแจ้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจท่าขี้เหล็กว่าห่างจากชายแดนไทย2กิโลเมตรขณะนี้กำลังเชิญตัวแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยไปชี้ตัวว่าใช่หรือไม่ก็แบบว่ายังสรุปไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่ของไทยเนี่ยไปชี้ตัวก่อนว่าตกลงมันโอเคใช่หรือไม่ใช่ยังไงบ้างก็รอการดำเนินการของตำรวจต่อไปนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าข่าวนี้เนี่ยทำให้เบียดข่าวในวงการบันเทิงซะเยอะเลยวงการบันเทิงดูซบเซาไปเลยนายกจังเบียดเลยค่ะน้ำท่วมก็ดูเบาไปเลยอ่ะจริงๆตอนนี้ปัญหาน้ำท่วมมันน่าจะมาเป็นอะไรก่อนมาเจอข่าวอีเปรี้ยวเข้าไปหน้าเฟซแฮชแท็กฆ่าหันศพแล้วอยากรู้มันจะโดนประหารชีวิตไหมก็ต้องรอดูการดำเนินการต่อไปคุณแม่หนูว่าควรจะนะเพราะอย่างข่าวที่ว่าล่าสุดชกมือถือชกมือถือโดนประหารไปแล้วใช่ค่ะชกมือถืออะไรอ่ะชกมือถือฆ่าน้องที่อยู่มสวที่ชิงโทรศัพท์ที่คุยโทรศัพท์อ่ะคุณแม่คุยโทรศัพท์อ๋อที่ว่าผู้ชายที่เดินมาในซอยแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็แย่งกันแล้วก็ไปปาดคอเขาตกลงโดนประหารโดนประหารตายหรือยังก็ตัดสินว่าประหารชีวิตแต่ว่าแต่เชื่อไหมการลดหย่อนลงนะบางทีโทษที่ตัดสินว่าประหารชีวิตเขาเป็นการฆ่าคนแค่คนเดียวแต่ในเรื่องของกฎหมายไทยเนี่ยความแข็งแรงยอมรับว่ามันมีแต่ในเรื่องของการให้อภัยมันเยอะก็คืออย่างเช่นอภัยโทษประหารชีวิตให้เหลือ50ปีให้เหลือ50ปีเหลือ25ปีค่ะแล้วลดไปเรื่อยๆไม่แน่อาจจะไม่เสียชีวิตแล้วก็อาจจะลดโทษไปเรื่อยๆแต่ถ้ามองอีกมุมนึงแบบคนโลกสวยก็บอกว่าคนทำผิดแล้วบางทีเนี่ยเขามีการสำนึกเขามีการรู้ว่าโอเคผิดแล้วครั้งต่อไปจะไม่ทำก็มีการลดโทษมีการให้อภัยเกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนได้รับโทษแล้วหลุดออกมาออกมาใช้ชีวิตปกติก็กลับไปทำในเรื่องเดิมๆคือก็เยอะอันนี้ก็มีผิดแล้วไม่ควรนะซากแล้วที่สำคัญคือมันน่ากลัวกับสังคมไงนี่ค่ะทีนี้บางคนก็มองว่าถ้าเกิดเจอเคสแบบนี้เนี่ยกฎหมายไทยยังไม่คืออ่อนเกินไปหรือเปล่าทำให้คนที่แบบฆ่าคนตายหลุดออกมาได้ทำไมคดีฆ่ากันเยอะจังเลยอ่ะกลัวนะมันก็เลยทำให้แบบคนอื่นเขาก็ไม่กลัวไงที่จะแบบอ่ะฉันฆ่าคนฉันอาจจะหลุดก็ได้นี่จริงอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนั่นสิมาเครียด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 อะเปลี่ยนมากดีกว่าไหมคะคุณแม่มาข่าวดารามาข่าวดาราข่าวนี้ก็ร้อนระอุข่าวอะไรคะประมาณ1สัปดาห์เนี่ยคนถกเรื่องการหยิบมาเรื่องอินดี้อินชาร์จกับน้องดาราแล้วก็สงสัยว่าคือใครณวันนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าคือใครเพราะข่าวมันกระฉ่อนมากเลยนะเป็นการจับแพะชนแกะเป็นการจับโป๊ะว่าใครโป๊ะก่อนกันด้วยซ้ำคือเมานิดนึงคู่นี้เขาเล่นละครด้วยกันแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกวาวามีแฟนอยู่แล้วแล้วปรากฏว่าวาวานี่ก็เลิกกับแฟนแล้วมาคบกับอินดี้ตกลงเท็จจริงเป็นยังไงคะคือคบในฐานะเพื่อนคือต้องบอกแบบนี้ว่าในมุมของช่อง3เนี่ยมีดาราคู่จิ้นเยอะณเดชน์ยาย่าหมากปรินคิมเบอรี่คือใครกับใครเนี่ยคู่นี้ก็อยากเป็นคู่จิ้นบ้างเพราะถ้าเป็นคู่จิ้นปุ๊บมันจะมีงานเยอะคู่จิ้นปุ๊บจะมีละครมีอะไรต่างๆนานามากมายเขาก็เลยบอกว่าเป็นคู่จริงกันนะและด้วยความที่เคมีดูเข้ากันก็เลยไปงานด้วยการถ่ายรูปด้วยการมีไปเจอคุณพ่อคุณแม่อะไรด้วยกันและหลายๆคนก็บอกว่านี่แหละคงเป็นแฟนกันและทั้งคู่ออกมาให้ข่าวว่าว่าก็รู้สึกดีๆต่อกันค่ะไม่แต่คู่นี้ก็ยังเป็นคู่กระแสของคู่จิ้นแต่ก็เป็นคู่ที่หลายคนจับตามองเพราะว่าเขามีผลงานด้วยกันค่ะแต่เขาก็ออกมาบอกไงว่าก็คือรู้สึกดีค่ะแต่ยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนแต่เรื่องมันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อน้องอินดี้อินทัชเนี่ยนะคะไปเปิดตัวแฟนสาวบอกว่าตอนนี้ผมคบกับสาวแล้วเป็นสาวในวงการชื่อหวานหวานชื่อคล้ายๆกับชื่อหวานหวานชื่อน้องหวานหวานนะคะก็คือเปิดตัวอย่างชัดเจนออกตัวแรงเลยแล้วคนก็บอกว่าอ้าวแล้ววาวาคืออะไรอ่ะแล้วไหนว่าเป็นคู่จิ้นหรือว่าเป็นคู่กิ๊กกับวาวาล่ะแล้ววาวาตกกระป๋องไปแล้วเหรอหลายๆคนก็สงสัยในระหว่างที่สงสัยอยู่ค่ะคุณผู้ชมขามันก็มีลายหลุดออกมาเป็นลายหลุดที่น้องวาวาคุยกับน้องอินดี้
คุยประมาณว่าโรงรูปนี้ดีไหมอ่ะเอาไงดีอ่ะอะไรประมาณนี้เป็นการปรึกษากันเหมือนกับว่าปรึกษาในการสร้างกระแสคนก็เลยอ้อโป๊ะแต่ก็เป็นโป๊งก็แปลว่าเขาทั้งคู่ไม่ได้จริงกันจริงแต่เวลาลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นการเรียกความฟินให้กับแฟนคลับแล้วก็จะได้มาติดตามเขาทั้งคู่ในละครเพราะจริงๆสมมติว่าสมมติพี่เล่นละครกับอุ้ยเนี่ยอุ้ยลงรูปนี้สิจะเป็นกระแสอุ้ยลงรูปแบบนี้ดีกว่าจิ้นดีอะไรเงี้ยก็คือเห็นพ้องต้องกันทั้งสองฝ่ายแต่พอหลุดออกมาแบบนี้ถามหน่อยว่าพ่อบ้านต้องการอะไรก็ต้องการกระแสเองดังคุณแม่อย่างนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นการหลอกลวงไหมไม่หรอกไม่หรอกหรอกเพราะว่าในฐานะที่เขาเป็นคนของประชาชนน่ะเขาก็ต้องมีกระแสแล้วก็เรตติ้งให้กับตัวเองถ้าเขาไม่มีเลยอ่ะน่าคิดถูกเพราะดาราเขาก็ทำกันหลายคนเอาง่ายๆมันคือเรื่องธรรมดาของวงการบันเทิงเลยใช่ไหมคะปกติมากแต่เพียงแค่ว่าเรื่องนี้มันต้องเป็นความลับไงแต่ลายหลุดเนี่ยคุยกันอยู่2คนวาวาคุยกับอินดี้อินดี้คุยกับวาวาและลายมันหลุดมาจากใครวาวาเดี๋ยวมันขึ้นอยู่วาวาหัวขึ้นวาวาแต่ว่าคนแคปอาจจะไม่ใช่วาวาถูกไหมคนแคปคือคนขวามือจำไว้เวลาลูกการส่วนตัวแม่ค่ะไอ้ไม่คุณแม่เอาโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วโดนเก็บข้อมูลหรือเปล่าแต่เชื่อว่าแต่หลอกแต่ไม่หลอกถ้าหลุดออกมาแบบนี้ถ้าเขาก็ต้องรู้ตัวบ้างแหละเพราะอะไรรู้ไหมไม่งั้นวาวาเขาเงียบอ่ะมีอะไรบ้างวาวาช่วงนี้ว่าช่วงนี้มีอะไรบ้างมีละครอะไรบ้างพอละครจบไปเดี๋ยวก็จบไปอีเวนต์อีเวนต์เพราะตอนนี้ละครก็จบแต่คือหลายๆคนถามเยอะมากว่าวาคือใครหลายๆคนก็ถามว่าอินดี้คือใครอินดี้ก็เพิ่งเข้าวงการอินดี้ก็เพิ่งเข้าวงการเหมือนกันคือพอมีข่าวนี้คนก็เลยรู้จักว่าใครประดันใครอ่ะทั้งคู่ช่วยกันเรียกว่าเป็นการเสริมกันและการต่างคนต่างไม่มีคนรู้จักแต่ถ้าพูดถึงถ้ามองทั้งคู่เนี่ยถ้ามองทั้งคู่เนี่ยจะจำหน้าผู้หญิงได้มากกว่าเพราะว่าดังกว่าเขาผู้ชายจะสักระยะแล้วไม่คุ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าแต่น้องอินดี้เข้ามาใช่ไหมคะแต่พอเป็นข่าวครั้งนี้มันก็ประสบความสำเร็จไหมคะทำให้คนรู้จักมากขึ้นอย่างนี้พี่ลูกค้าสงสัยเราต้องหาคู่จิ้นบ้างแล้วล่ะไม่แต่ตอนนี้จิ้นกับใครคะจิ้นกับคุณแม่ได้ไหมคะไม่ได้ฉันเป็นจิ้นกับชนีค่ะวงการบันเทิงมันไม่มีข่าวอะไรให้ตอนนี้นะข่าวที่พิสูจน์คือข่าวอะไรรู้ไหมแพทย์ณปภาแล้วจะบอกเลยนะว่าหลังจากที่แพทย์เนี่ยโดนกระแสคือ1คุณพ่อเสียชีวิตคุณแม่ป่วยพี่สาวพี่การนะคะส่วนตัวแล้วเนี่ยสามีติดคุกแต่ล่าสุดเลยเนี่ยชาวเน็ตเนี่ยให้กำลังใจแพทย์ณปภาพร้อมกับรับทรัพย์ก้อนใหญ่กับงานชิ้นใหม่พรีเซนเตอร์ตัวใหม่ลูกค้าป้อนงานมากกว่าเดิมก็ใช่ค่ะสงสารเลยค่ะแต่ก็ต้องบอกอีกมุมนึงว่าแพทณปภาก็ขอพักรายการด้วยใช่การเป็นพิธีกรรายการเนี่ยอย่างผู้หญิงถึงผู้หญิงเนี่ยแพทก็บอกเลยว่าขอพักก่อนแหละพักรายการเพราะว่ารายการเนี่ยบางทีมันต้องทำไม่ไหวต้องเลี้ยงลูกเอาลูกไปด้วยไม่ไหวก็เลยขอพักแต่ว่าถ้าเป็นโฆษณาหรือว่างานถ่ายแบบอะไรเงี้ยไม่ใช่แพทจะรับงานรีวิวใช่ตอนนี้แพทรับงานรีวิวแล้วแพทจะบอกเลยนะเวลาเขาทำงานให้กับลูกค้าเขาเต็มที่มากค่ะนี่ลูกค้าบอกมาเองเลยนะลูกค้าบอกเลยว่าเดี๋ยวพี่จ้างแพทเดี๋ยวพี่จ้างแพทเดี๋ยวพี่จ้างแพทคือการงานรีวิวมันไม่ยากมันแค่ใช้โซเชียลของแพทในการลงรูปแล้วก็แค่ถ่ายรูปแค่นั้นก็จบแล้วค่าตัวเนี่ยคือลูกค้ายินดีให้ลูกค้ายินดีจ่ายคือแฟนทุกคนก็เหมือนจะช่วยแพทเหมือนกันอีกมุมนึงให้กับน้องด้วยโดยการช่วยนะคะอ่ะกระแสของแพทอุ้ยเชื่อว่าหลายคนก็คงเห็นใจแล้วเรามาติดตามกันมาระยะนึงแต่อีกหนึ่งกระแสที่ก็ร้อนแรงเหมือนกันเป็นคู่จิ้นคู่หนึ่งหมากปรินกับคิมเบอรี่ค่ะวันนี้จะไปได้สวยแต่ล่าสุดทำไมแม่ของหมากปรินมาอันฟอลโล่คิมเบอรี่มันเกิดอะไรขึ้นคะแม่ไม่ปลื้มหรือเปล่าโอ้ยบางทีเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ไหมคะจะไปกดลบอีนั่นเกือบมากดลบอีนี่ก็เป็นได้ถูกไหมคะดิฉันก็เคยแล้วสมมติว่าจะไปลบอีเพื่อนคนหนึ่งที่เกลียดมากสุดท้ายไปลบโบกัสอย่างงี้ถูกไหมหรือว่าลบใครที่มันใกล้ๆกันถามหน่อยเวลาเราฟอลโล่ใครแล้วอะเราจะต้องมานั่งกดเข้าไปตรงคำว่าฟอลโล่เพื่อที่จะฟอลโล่ให้หรอในเมื่อเราคิดจะติดตามเขาแล้วก็มีคนจะฟอลโล่เขาแล้วนะไม่แต่บางทีการกดลบเนี่ยสมมติว่าไปกดคนอื่นแต่กดพลาดโดนเนี่ยไม่พลาดโดนคิมเบอร์รี่ก่อนที่จะกดคนอื่นเธอเข้าไปในไอจีที่ชมหาเข้าไปในไอจีนี่เห็นไหมเข้าไปใน IG ทุกคนเห็นนะคะเวลาเราจะกด follow ใครสักคนหนึ่งคำว่ากำลังติดตามนี่หมายถึงเราติดตามเขาอยู่พอเรากดเข้าไปแล้วทีนี้เนี่ยเราถึงจะรู้ว่าเราไปติดตามใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปกด unfollow
แล้วมันใช่เรื่องไหมวันๆหนึ่งต้องมานั่งดูว่าเราติดตามใครหรืออันฟอลโล่ใครอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่เดี๋ยวอันฟอลโล่ไม่แต่ก็มีอีกกรณีนึงนะคุณแม่เช่นคือถ้าเราดูหน้าฟีดเราแล้วมีคนนั้นอัพรูปพอดีมันก็จะขึ้นหน้าของคนนั้นมาเลยแล้วกดสมมติว่ามือบังเอิญไปกดโดนหน้าคนนั้นพอเข้าไปหน้าคนนั้นปุ๊บมือไปกดโดนอันฟอลอีกมันช็อตไงคุณแม่มันก็เป็นไปได้นะคะเป็นไปได้ในมุมของสาวโรคสวยอย่างเราถูกไหมคะและอีกอย่างหนึ่งคือบางทีเนี่ยคนที่มันลงรูปเยอะในอินสตาแกรมมันจะเด้งมาอย่างอีนี่มาและอีนี่มาทุก2วินาทีกูอันฟอลแม่เลยค่ะแต่แม่ครับแม่ของหมากปรินจะมารำคาญคิมเบอรี่หรอคะอ้าวบางทีนะแม่อยากอยู่เป็นแบบส่วนตัวแม่อยากอยู่เป็นแบบว่าในมุมของคุณแม่แม่อาจจะแบบเคลียร์ Instagram ก็ได้แม่อาจจะแบบไม่อยากที่จะเจอใครไม่อยากอัปเดตข่าวอะไรอย่างนี้คุณแม่เราไม่ต้องเดาดีกว่าเพราะนี่เดี๋ยวแบงค์ต่อสายหาคุณแม่แม่ใครคะแล้วก็คุยกันเลยค่ะได้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่หรือว่าจะโทรจริงตกลงว่าคุณแม่อันฟอลจริงหรือเปล่าคะอ๋อคุณแม่ยังไม่รับสายเลยค่ะนี่โทรหาลูกโทรหาลูกหมากต่อมลูกหมากใช่ไหมคะไม่ใช่น้องหมากนี่ไม่ใช่น้องหมากค่ะมาต่อมลูกหมากคือต้องบอกแบบนี้เรื่องอันฟอลโล่เนี่ยดาราหลายคนก็เป็นอย่างคุณอ้ําพัชรภาก็เคยอันฟอลโล่ดาราหลายคนเพราะเขาบอกว่าเขาเนี่ยคือการมีเพื่อนในโซเชียลมีไม่เยอะมีคุณภาพดีกว่ามีเพื่อนเยอะๆแล้วไม่รู้จักกันเลยก็เป็นได้หรืออีกมุมนึงเราเข้าใจในมุมของคุณแม่อาจจะเป็นในส่วนของว่ากดผิดกดพลาดก็ได้หรืออยากจะมีโลกส่วนตัวก็ได้แล้วเคลียร์เสร็จก็กลับมาฟอลโล่กันใหม่ก็เป็นได้เป็นไปได้หมดค่ะเป็นไปได้แต่ความรักของน้องคิมกับน้องหมากเนี่ยยังคงรักกันดียังไม่ได้ทะเลาะยังไม่ได้เบาะแว้งกันแต่อย่างใดเขายังคงสวีทหวานกันเหมือนเดิมไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนเดิมไม่ได้แตกแยกกันค่ะคอนเฟิร์มชัดเจนไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะเป็นการกดพลาดบังเอิญมือไปโดนก็ได้ของคุณแม่แต่ถ้าคุณแม่รู้แล้วมีข่าวสักขนาดนี้แล้วคุณแม่ไม่โฟกัสก็แปลกอีกเหมือนกันนะคะใช่เดี๋ยวต้องไปตามดูตามดูกันต่อไปแต่ว่าแต่ต่อมามือดีตาดีไปเห็นได้ไงว่าเขาอันฟอลกันเนี่ยคือมันจะมีกลุ่มคนแบบนี้วันๆไม่ทำอะไรอาชีพหลักคือนั่งส่องอย่างเดียวเขาจะเช็คว่าอุ๊ยคนนี้อันฟอลโล่หรือฟอลโล่อะไรอย่างนี้มันจะมีอยู่ฟีดหนึ่งของใน Instagram มันจะมีว่าใครไปกดไลค์ใครใครไปคุยอะไรกับใครมันจะมีตรงนั้นด้วยค่ะอันนี้ใครอันฟอลโล่ใครนี่ไม่ขึ้นใช่มั้ยไม่ขึ้นขึ้นค่ะขึ้นเหรอใครเคลื่อนไหวแค่กดไลค์ก็ไม่ขึ้นเลยใช่จะเป็นอย่างงี้นะมันจะมีฟีดตรงนี้ค่ะให้คุณผู้ชมดูด้วยเผื่อคุณผู้ชมบางท่านยังไม่รู้มันจะบ่นเลยมันจะเห็นเลยนะว่าใครทำอะไรคนนี้กดไลค์คนนี้ดูคนนี้คอมเมนต์คนนี้ค่ะคนนี้อันฟอลโล่คนนี้มันจะเห็นเลยแค่เช็คจากตรงนี้เองเนี่ยมันจะเห็นเลยนี่เห็นไหมได้ยังเห็นเลยคนนี้เห็นไหมแล้วนี่นี่แล้วจะต้องบอกแบบนี้ว่าตอนดึกๆประมาณสัก5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยเราจะเห็นดาราผู้ชายชอบกดไลค์นมชอบกดไลค์สาวเซ็กซี่ก็จะเห็นเลยดาราผู้ชายหลายๆคนเนี่ยรูปโป๊มันจะขึ้นตึ้ง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 เพราะมันไปกดไลค์เขาเขามือพลาดไปโดนหรือเปล่าน่าจะหรือไม่ก็ดาราผู้ชายบางคนไปกดไลค์ภาพดาราผู้ชายด้วยกันเองหรือว่าไม่ดาราคนใดผู้ชายเป็นเรื่องปกติเพราะอะไรรู้ไหมค่ะหนูได้คุยกับดาราหรือว่าได้คุยกับคนที่ออกกำลังกายบ่อยๆเขาบอกว่าบางทีเขาชอบดูรูปร่างของผู้ชายเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจว่าเราก็อยากหุ่นแบบนี้อยากเพื่อไปคิดว่าเขาเป็นเกย์ดิฉันก็เหมือนกันดิฉันไม่ไม่ที่เราไปกดที่เราไปดูเพราะว่าหล่อนคันแต่เขาเผื่อได้วันนึงได้เผื่อวันนึงได้ไงแต่ไปคุยในกล่องข้อความไม่ไงคุณแม่เขาบอกว่าก็เหมือนคนท้องไงเวลาอยากให้ลูกเป็นยังไงก็ไปมองหนูคนนั้นอย่างคุณแม่อยากได้สามีเป็นยังไงก็มองคนนั้นแต่เห็นมองมาตั้งนานก็ได้แค่มองไงคะแล้วเกิดมองตากล้องได้นะคะนี่มองน้องฝึกงานอยู่มองตากล้องก็พออย่างหล่อนได้คุณแม่นะแม่ต้องฝึกงานขึ้นมาวันแรกอย่าเพิ่งกินนี่แหละไก่นี่แหละไก่อ่อนๆเงี้ยแหละดีถามว่าหนูจะกินหรือเปล่ามีน้องฝึกงาน2คนเธอเอาคนไหนเธอเอาคนนี้เธอมีผัวแล้วนี่มีผัวแล้วไม่เอาไม่เอามีผัวแล้วยุ่งไม่ได้แต่ยังไม่เคยมีผัวเลยได้ๆมาข่าวต่อไปค่ะเปลี่ยนข่าวเปลี่ยนข่าวมาที่แตงโมนิดาแตงโมบ้างนิดาเขาบอกว่างานเข้าอีกรอบเพราะก่อนหน้านี้เนี่ย
เหมือนมีการแบบโพสอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องอุ้มบุญอะไรอย่างนี้นะหลายคนก็เลยคิดไปใหญ่ว่าอ้าวแตงโมทำอย่างนี้ผิดกฎหมายหรือเปล่าเป็นเรื่องเป็นราวจริงจริงไม่รู้ว่าโพสเล่นๆหรือตั้งใจอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีกระแสมาโจมตีกันอีกแล้วคือขออนุญาตพูดเรื่องอุ้มบุญก่อนเมืองไทยเนี่ยเขายังไม่มีกฎหมายรองรับเรื่องของการอุ้มบุญถ้าเราจะไปบอกว่าเราอุ้มบุญหรือว่าให้คนอื่นอุ้มบุญเนี่ยบางทีอาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยซ้ำใช่ณตอนนี้เนี่ยมีคนออกมาทางผู้ใหญ่เนี่ยออกมาว่าทำไมคุณแตงโมพูดแบบนี้นะคะอาจจะต้องมีการเรียกคุณแตงโมเข้าไปชี้แจงแต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปซึ่งคุณแตงโมออกมาบอกชัดเจนว่าเป็นการผู้เล่นเป็นการล้อเล่นมากกว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วเขาก็มีน้องเนี่ยเขาก็มีน้องอีสเตอร์นะคะก็มีคุณแม่อยู่แล้วด้วยก็คุณแม่ก็คือผู้จัดการของคุณแตงโมนั่นเองคือประมาณว่ารักเด็กแล้วก็พอเจอเด็กแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยากมีลูกก็เลยโพสไปบางทียังไม่ได้คิดอะไรแค่ถามๆว่าอุ้มบุญอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนบางสื่อข่าวก็บอกว่าจริงๆก็คือคุณแตงโมดูแลทั้งคุณแม่ทั้งลูกทั้งครอบครัวของน้องคนนี้เลยนะคะซึ่งมันก็เป็นการแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าครอบครัวของแต่สมมติว่าถ้าโพสอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขายังไม่ทำอ่ะก็ยังไม่ได้ผิดกฎหมายนะแต่มันเหมือนกับบางทีแบบโอ้ฉันอยากท้องหรือฉันอุ้มบุญดีกว่าถ้าไปถึงเวลาจริงๆก็คงจะไม่ทำเพราะว่าการที่จะอุ้มบุญจริงๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะและเตรียมการค่าใช้จ่ายแพงมากใช่แล้วก็เป็นเรื่องของผิดกฎหมายการที่เราจะต้องเอาเงินก้อนใหญ่เนี่ยไปทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเนี่ยให้ผู้ชายสั้นสักทีหนึ่งแล้วท้องถูกไหมล่ะบางทีสั้นหลายทีก็ไม่ท้องนะบางทีทีเดียวก็ติดเลยนะอาถูกฆ่าหน่อยอาถูกฆ่าหน่อยเวลาอาเสร็จแล้วเอาหมอนมาลองใต้ลองไล่อาถูกฆ่าไม่เท่าไหร่แต่ใส่ให้ถูกรูก่อนละกันใส่รูหลังมันท้องไม่ได้ค่ะท้องได้สุจิเข้าไปก็เป็นที่ใส่รูหลังท้องได้ปวดท้องที่อาสุจิเข้าไปเจอขี้มันผสมพันธุ์ไม่ได้แม่ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่หลายคนกำลังกินข้าวอยู่นะคะเราพูดถึงเรื่องไม่เข้าประตูหลังเข้าแล้วนะคะถ้าสมมติว่าสุจิมันเข้าประตูหลังอ่ะมันจะไหลออกมาเองมันจะเป็นการออกมาไปดิฉันไม่รู้เพราะว่าอสุจิส่วนใหญ่มันจะเข้าทางปากแล้วกินเข้าไปเลยอะไรอ่ะมองเรื่องอะไรเนี่ยมองเรื่องอะไรแม่ค่ะเราสองคนนะคะยังอินโนเซนต์อยู่อย่าเพิ่งคุยเรื่องแบบนี้ค่ะคุณแม่มีรู้ไหนครับที่ว่าเราอยากกุมคนพอประมาณแต่เดี๋ยวคุณแม่ด้วยเวลาจำกัดขอเอาเรื่องแตงโมนิดนึงนอกจากข่าวนี้มันจะมีข่าวแตงโมคือล่าสุดเลยเนี่ยสดร้อนๆมีไม่ใช่เกมคีย์บอร์ดหรอกน่าจะเป็นแฟนคลับที่สนุกปากคือตอนนี้เธอเล่นละครในสายสีเพลิงอะไรสักอย่างแหละสายย้อมสีสายอะไรนั่นแหละสายย้อมสีก็สายนั่นแหละแล้วทีนี้เนี่ยคือบทบาทมันเร่าร้อนก็ประมาณแบบว่าชอบพี่โมเลยนะคะทีนี้พี่โมทำเหมือนก็จะเนี่ยประมาณคำพูดเหรอพี่โมผ่านผู้ชายมาแล้วกี่คนอะไรน่าเหมือนแบบการแสดงอ่ะน่าจะเดี๋ยวการแสดงเหมือนกับสมัยที่ผ่านผู้ชายมาแล้วผ่านผู้ชายมาอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเออนี่ไงเห็นแล้วนึกถึงแตงโมสมัยผ่านผู้ชายมาหลายคนแล้วแตงโมเขาใช้คำพูดที่สุภาพนะเขาบอกว่าจริงๆในเรื่องของการใช้โซเชียลตรงนี้จะบอกให้นะลูกบางครั้งการคอมเมนต์เนี่ยผลที่ออกมาเนี่ยมันเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับผู้รับสารจากประโยคของน้องมันกลายเป็นกระจกสะท้อนของตัวน้องความคิดของน้องต่อพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคนที่มาโพสก็รีบขอโทษแตงโมใหญ่เลยนะโดยที่นางก็ไม่ได้ปีดอะไรแรงนะแต่ว่าเหมือนนางสอนน่ะแต่จริงๆมันก็ถูกนะฉันว่านางโตขึ้นเยอะมากจากคำพูดตรงนี้อ่ะจริงๆนี่ไงอยู่ขอโทษกับพี่โมเห็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยฉันว่านางโตขึ้นเยอะจริงๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นางก็เจออะไรถ้าไม่งั้นนางคงจะปี๊ดแตกมาหลอดแบบว่าถ้าเป็นสมัยก่อนถ้ามองกลับกันมึงว่าคุณแบบผู้ชายมาหลายคนนี้หรอโคตรซีถูกไหมล่ะนี่นางกลับเอาโซเชียลแล้วก็บอกเดี๋ยวนี้ดาราอะไรก็เป็นโซเชียลไปหมดอ่ะคือต้องบอกแบบนี้ว่าสมัยนี้แฟนละครมักจะอินเสร็จแล้วก็เจอกับตัวนักแสดงเลยหมายความว่าโซเชียลมันคือช่องทางนึงที่ทะลุถึงตัวดาราเลยเมื่อก่อนเราอาจจะต้องอ่านผ่านหนังสือพิมพ์เขียนจดหมายคุยชื่นชมอะไรแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้อินสตาแกรมหรือว่าโซเชียลต่างๆเนี่ยมันทำให้ดาราเนี่ยต้องรับมือกับบรรดาแฟนคลับแฟนคลับมีหลายรูปแบบด้วยบางคนก็ดีเลิศประเสริฐศรีบางคนก็เกรียนสุดๆก็มีเยอะแต่แตงโมนี่ผ่านการเจอเกลียนคีย์บอร์ดจนทำให้ฉันว่าเธอน่าจะชินถ้าเป็นเพื่อนซีพี่เล็กจะบอกว่าไอ้เรื่องริวจะไม่ยุ่งไอ้เรื่องคอมเมนต์นี่จริงๆนะน้องแบงมอง
องเหมือนแตงโมนะคือคุณเน้นมายังไงเขาก็บอกนิสัยของคุณเคยโดนด่าในโซเชียลไหมไม่เคยค่ะลองเดินดูคนติดตาม3คนใครจะด่านะ 9,000 ค่ะ 9,000 9,000 เลยเหรอเออแต่เรื่องกับพี่เล็กอีกรีวิวได้แล้วนะคะสินค้าต่างๆนะคะน้องแดงรีวิวได้แล้วที่ราคา 9,000 คนเขาให้หาร100ได้90บาทแล้ว90บาทคุณแม่ใครจะจ้างคะ9,000ก็900 900เลยเหรอ9,000ก็900เออได้คุณแม่ 10% เออไม่ใช่ 1% ตัวแรกเรื่องตัวแรกหนูแม่นอยู่ถามดาวว่าคนติดตามเท่าไหร่เท่าไหร่คะคุณแม่30ถึงหรือยังถ้าอินสตาแกรมก็ใช้การซื้อเอาเดี๋ยวนี้เขาก็มีกันเหมือนกันนี่นี่นี่ขอมาสัญญาหน่อยค่ะสดๆร้อนๆค่ะนางอักษรย่อวอแหวนล่าสุดเลยตอนนี้นางกำลังเป็นข่าวโด่งดังว้าวว้าไม่ใช่หรอคะนี่ฉันไม่ได้พูดถึงวาแต่เข้าวาวาอ๋อนี่บางทีจะเป็นแบบชื่อแรกนางสกุลอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคแล้วล่าสุดนางอ่ะมีข่าวกุ๊กกิ๊กกักกับพระเอกใหม่ค่ะแต่ว่าข่าวที่วงเกี่ยวกับวาวาอีกแล้วค่ะฉันก็ไม่ได้พูดถึงวาวาจะบอกไงดีวะพูดอะไรก็ใช่หมดเล่าเรื่องมันก่อนไม่ใช่ชื่อจริงๆมันชื่อเล่นชื่อนอนหนูแต่ว่าแหวนเนี่ยเป็นคำลงท้ายของของนามสกุลมันวาวานี่จะต่อแป๊บนึงสายเข้ามีคนโทรมาเอาแม่วาวาวาแม่วาวาโทรมาเคลียร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะบอกเขารับสายได้ในการนะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยว่าอักษรย่อแต่ละอักษรย่อเนี่ยมันจะร้อนแรงมากแล้วก็ต้องบอกแบบนี้ว่าเวลาเราพูดชื่ออักษรย่อเทคนิคง่ายๆเวลาเราพูดกอไก่คุณนึกถึงใครคนนั้นแหละเราพูดคอควายคุณนึกถึงใครคนแรกคนนั้นแหละเราค่อยฟังข้อมูลตามมาคือประมาณข้อมูลว่ามันใกล้เคียงกับใครรับจ็อบทุกงานกับคนมีสีในราคา 700,000 โอ้คนมีสีคนมีสีสีกากีหรือสีเขียวหรือสีอะไรไม่รู้เหมือนกันว่าสีอะไรแต่มีสีเป็นคนมีสีสีแรงหรือสีเบาอย่างนี้ดีกว่าอะไรนะสีแรงหรือสีเบาเออสักสีแหละสีชมพูอ๋อชมพูไม่สีแดงก็สีเหลืองอ่ะโอ๊ยคุณแม่อย่าเล่นของสูงค่ะคุณแม่อย่าเล่นของสูงมีสีอะไรได้อีกล่ะนึกไม่ออกสีดำสีนี้สีชมพูสีอะไรคะสีนี้สีลุงจบเออ700,000เลยเหรอ700,000แพงไปเปล่าเอาก็นางสวยไหมล่ะไม่สวยนะนางได้กระแสตอนที่กำลังเป็นข่าวพอดีนะก็เลยอัพค่าตัวขึ้นงาน700,000บาทไปแค่วบวบวบคุณแม่แล้วคนมีคนจ้างหรอหลุดไปปะล่ะนี่ไปตั้งแต่3,000แรก3,000แรกคุณแม่ราคาหนูก็ได้หนู3,500ได้ไหมแต่จะเบาเลยอีกค่ะเรื่องของดาราหญิงนางเอกคนนี้ไม่ได้เป็นนางเอกไปนะไม่เลิศคุณแม่แอร์ก็เย็นนะทำไมร้อนล่ะเท่ากับพระเอกผู้ชายคนนี้นางกลัวนางกลัวพระเอกน้องใหม่ล่าสุดข่าวเบื้องหลังสาวกาวโลคียิ่งกว่าสีดำอีกเพราะว่าอะไรรู้ไหมนิสัยแย่นิสัยไม่ดีชอบเอาแฟนทำไมคิดเองคือประมาณว่านางนิสัยไม่ดีพระเอกคนนี้อ่ะแล้วก็นางอ่ะชอบกินกระเทยเป็นชีวิตจิตใจแต่ปากบอกว่าไม่ชอบสาวประเภท2ชอบผู้หญิงชอบผู้หญิงมาบังหน้าแต่แท้จริงแล้วลักษณะทางเพศอ่ะจะชอบสาว2มากกว่าผู้หญิงเออคุณแม่ก็ไม่ได้เรื่องปกติอ่ะเรื่องกินทำไมถึงชอบสาว2มากกว่าผู้หญิงสาว2ดูแลดีกว่าเหรอคะหรือเอาเรายืนกับโบไอ้นี่ก็ได้ปอยติชดาก็ได้แล้วเขาจะเลือกใครเนี่ยเรื่องผู้ชายจะเรียกใครเหรอวะยอมเอออย่าถามแบบนี้รู้ไหมเวลาเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราอย่าไปถามว่าทำไมเขาเลือกผู้สาวประเภท2ทำไมเขาไม่เลือกผู้หญิงก็ดูเบ้าหน้าด้วยดูเบ้าหน้าด้วยคุณแม่ค่ะถึงหนูจะไม่สวยมากแต่หนูก็ขี้เหร่นะคะสวยสวยสวยง่ายๆจริงๆเดี๋ยวนี้ไม่สามารถเอาผู้หญิงมาเปรียบเทียบกับสาว2ได้เพราะว่ามันมีความดีความงดงามในตัวต่างกันแต่พอสาว2เนี่ยเป็นอะไรที่เป็น Amazing Thailand ก็ถือว่าเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่สวยทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาแล้วก็ผิวพรรณมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสาว2เนี่ยเป็นเค้าเรียกอะไรนะสวยระดับโลกสุดต่างชาติคือที่เขาประกวดมิสซิฟฟานี่เนี่ยน้องเห็นน้องอายเลยนะถูกต้องสวยมากแล้วก็ต้องบอกนะสาวทิฟฟานี่เนี่ยบางคนเนี่ยแถมงูมาด้วย
บางยังไม่แปลงเนาะก็ยังไม่แปลงก็มีงูใหญ่ด้วยงูต้องยิ่งใหญ่มันถึงจะยิ่งมีพลังฉันล่าสุดฉันคุยกับเด็กไอดอลคนเดียวมาเข้ารายการติชื่อน้องน้ำแข็งที่พี่บอกวันนี้อ่ะสวยดั่งชนีขึ้นที่วันนี้ตกรอบแต่นางงูใหญ่ยิ่งกว่าอนาคอนดาจริงเหรอนางบอกว่านางเนี่ยมีงูเนี่ยเอาไว้เป็นอาหารให้กับพวกที่อยากมาชิมนางได้ตั้งแต่แบบฝรั่งเศสอเมริกาออสเตรเลียจีนเกาหลีชอบมากินงูนะฝากคำถามถึงน้องด้วยนะถ้าน้องมารายการใช่ไหมคะเธอน้องแก่เดี๋ยวนี้ผู้ชายแปลกเนาะชอบกินงูเป็นอาหารแล้วงูสองงูของสามประเภทสองฟ้าจนหลุดเลยเอาหลุดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จะต้องบอกแบบนี้ว่างูมันมีสารอาหารอยู่แล้วก็มันมีเซรุ่มพิษคอเลสเตอรอลที่ฉีดพิษงูเข้าไปในเนี้ยมันป้องกันพิษงูเนี่ยมันคือคอเลสเตอรอลกินแล้วเนี่ยร่างกายจะปึงปังแข็งแรงแล้วก็อายุยืนปกติเขาจะกินดีงูแต่พวกไม่ใช่แต่พวกแบบฝรั่งแอฟริกาหรือว่าอะไรบางคนเนี่ยชอบกินดีงูแล้วยิ่งดีงูเนี่ยเวลากินแล้วมันรีดพิษออกมาเนี่ยโอ้มันอยู่ยงของตอนนี้รายการของเราถูกกบวเซ็นเซอร์อยู่ถ้าคุณผู้ชมดูอย่าตกใจนะคะเลยทีเดียวอะไรหลุดเหรอได้หลุดเลยต้องตอบไหมเพราะว่าถูกยิงสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ตัดสัญญาณมาอีกหนึ่งเรื่องดีกว่าไม่ก็ย่อเช่นกันนะคะมีพระเอกท่านหนึ่งอักษรย่อกอกไก่หน้าตาดีมากหล่อมากเป็นพระเอกนะคะอะไรนะเกสเอาไปที่ขออีกรอบหนึ่งพูดใหม่ที่พูดว่าอะไรนะมาแล้วตรงเลยเหรอคะพูดว่าอะไรตรงไม่ตรงเหรอคือเป็นพระเอกอักษรย่อกอกไก่กดไลค์กดแชร์ด้วยใครเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะมันอิดถูกกบวยิงสัญญาณแล้วนะคะเมื่อกี้ฉันทำให้เจ็ดสิบแล้วนะฉันวีแล้วนะเอาใหม่แล้วไงหลุดเดียวเดี๋ยวขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนขอแชร์ก่อนแม่คือในระหว่างที่แชร์เล่าให้ฟังด้วยนะคะคือว่าพระเอกอักษรย่อกอไก่คนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ใช่ยังไม่ใช่เจนวรินทร์ไม่ใช่ค่ะกุ๊กไก่ปิ๊งปิ๊งคือพระเอกอักษรย่อกอไก่คนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาทำไมอ่ะไม่ธรรมดาตรงที่ว่าว่านางจะมีเพื่อนเป็นเก้งกวางด้วยกันมีคู่ขามีการนัดไปซ้ำกันแต่ซ้ำแบบนี้ก็ไม่ธรรมดาอีกซ้ำแบบหมู่มากกว่า3คนลงแขกเป็นยังไงมันคล้ายๆลงแขกแต่ลงแขกอาจจะลงแค่คนเดียว2คนแต่อันนี้มันเป็นเซ็กหมู่เซ็กหมู่คือสวิงกิ้งคือสามารถใครกินใครก็ได้มีทั้งขั้วบวกและขั้วลบอยู่ในที่เดียวกันอย่างต่ำเนี่ยนะคะมีมากกว่า6คนแล้วเขาจะมีกลุ่มปาร์ตี้แบบนี้อยู่ตลอดเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการมีตติ้งทุกเดือนเนี่ยก็จะมีการมีตติ้งนัดคู่เดทคู่ขาของใครก็มาจอยกันได้หมดพระเอกคนนี้เป็นแกนนำพระเอกกอไก่คนนี้เป็นแกนนำในการที่ว่ามาไหมมาสิโอเคเดี๋ยวสิ้นเดือนเจอกันอูมาไหมอูมาสิมาเจอกันแต่ในห้องนั้นจะมีแต่ผู้ชายหมดเลยทั้ง6คนแล้วก็ต้องบอกว่า6คนเนี่ยใช้ถุงยางมากกว่า50ถุงเดี๋ยวนะคะต่อ1คนเดี๋ยวคุณแม่รู้ลึกขนาดนี้คุณแม่ไม่ร่วมแก๊งเขาด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่คุณแม่ไม่ร่วมแก๊งแต่เพื่อนแล้วอย่านะคะคุณแม่อย่านะคะร่วมของเพื่อนเห็นเหตุการณ์คือมันแซ่บก็หมายความว่า1ครั้งไม่พอ2ครั้งมี6คนหารกัน50ก็คนละประมาณ8 5 4 8 6 48 48คนละ6ทีเลยเหรอคะใช่เฮ้ยคนละ6ทีถึง8แสดงว่าเวียนเลยใช่คนละ6ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะมันมี6คนเวียนเลยค่ะครบคู่เลยแล้วก็มาใหม่โอ้ยตายแต่ตอนนี้พระเอกคนนี้ก็ยังยืนหยัดอยู่ในวงการอย่างหล่อเหลาเลยเขามีผลงานอยู่เขายังมีผลงานอยู่เขายังเป็นที่ที่หลายคนสนใจแล้วก็กรีดการ์ดอยู่ค่ะขอกระดานหน่อยได้ไหมคะให้คุณแม่เขียนชื่อเลยได้ไหมคะนางบอกว่าถ้าอยากรู้ไปติดตามที่เล็กที่แก่ก็แฉพี่เฉลยนี่เดี๋ยวเลยด้วยแชร์ต่อบอยแซ่บเลยแล้วเหรอเนี่ยมีหลายคนก็บอกว่าแขกรับเชิญสวยค่ะแขกรับเชิญสวยรอตติ้งใช่ไหมค่ะรอตติ้งสตาร์นี่นะคะมีประเด็นอะไรที่อยากจะรู้อีกบ้างส่งมาบอกกันได้ค่ะ Facebook Live เลยค่ะอุ๊ยแต่รายการเราเยอะนะ
ขอเบรกไว้แป๊บหนึ่งได้ไหมคะสงสัยคู่นี้ค่ะนี่ค่ะปูปยาโพสรูปคู่กับหวานใจแมทธิวสรุปแล้วกลับมาคืนดีกันแล้วหรอดีกันคือบางทีเนี่ยคนมันงอนกันไงคือเพิ่งไปเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานมาไปโชว์ตัวออกงานอีเวนต์ต่างๆนานามาเสร็จปุ๊บวันรุ่งขึ้นมีการอันฟอลโล่กันเกิดขึ้นมีการไม่คุยกันเกิดขึ้นคนเราเนี่ยเนาะบางทีก็คิดเกินเขาคิดไปไกลกับการอันฟอลโล่บางทีเขาอาจจะบอกว่าขอทำตัวโสดแป๊บนึงเพราะตอนนี้ชาวโลกสนใจปูปยาอยู่ก็ทำตัวโสดก่อนดีไหมอะไรแบบนี้หรือทางฝั่งฝ่ายชายเนี่ยอาจจะยังไม่พร้อมในการเปิดตัวยังไม่พร้อมในการถ่ายรูปคู่ก็เลยอาจยังไม่ลงรูปคู่อันฟอลโล่กันไปก่อนทำให้ไม่มีทำให้เหมือนกับว่าเราไม่ได้รู้จักกันไปก่อนแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็พร้อมที่จะเปิดตัวปูปยาก็ลงรูปอีกแล้วว่าตอนนี้เขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นคนที่น่ารักก็เปิดตัวอย่างชัดเจนอาจจะไม่ได้งอนกันด้วยซ้ำอาจจะไม่ได้ทะเลาะกันด้วยซ้ำนี่คือเราไม่อยากให้คู่นี้เลิกกันอ่ะเรารู้สึกว่าปูปยาไปได้ไกลโกอินเตอร์แล้วได้ของโกอินเตอร์มาอีกดูจะเหมาะสมกันใช่แล้วเป็นเจ้าของเกาะด้วยคุณแมทธิวเนี่ยรวยมากที่สำคัญรวยไม่พอหล่อด้วยใช่ตรงนี้แหละคุณผู้ชมแต่ว่ายังไงมีน้องชายไหมคะเคลียร์ตัวเองได้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 เคลียร์คนเมื่อวานนี้ได้ไม่ตายแล้วตายแล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นคนเมื่อวานเขาดวงเมื่อวานเขาบอกคนอีกันไม่พ้นยังมีเนื้อคู่แล้วอย่างนี้ก็เลยบอกว่าเคลียร์คนเมื่อวานให้ได้ก่อนประมาณนั้นเลยนะคุณผู้ชมคุณแม่อย่ามองหน้าลูกอย่างนั้นสิคะหน้าไม่สวยหน้าไม่สวยกินได้เยอะนะหน้าไม่สวยแต่ไม่โสดนะคะเลือกชอบแพ็คละหน้าไม่สวยแต่ก็ไม่เสียเงินค่ะไม่เสียลูกถึงไม่มีผัวไงความสนิทก็ไม่ได้ก็ไม่เลยไม่มีใครเอาไงเมาอันนี้ช่วงเมากันเองนะอุบ้างอ่ะอุบ้างตากล้องอ่ะช่วงนี้นะช่วงเมาจะ300หรือเปล่าหรอตากล้อง300หรออ้าวให้ซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้น้ำหนึ่งนะ300เย็นได้เย็นตู้ล้างตู้ได้เมามอยกันพอหอมปากหอมคอเวลาผ่านไปไวมากๆคุณผู้ชมแม่ช่วงนี้แอร์ดับร้อนไม่ร้อนจังเวลาหมดแล้วเออหรอมันร้อนจังอาจารย์บอยรออยู่ทีมงานปิดแอร์ไล่ปิดแอร์ไล่อ่ะวันนี้นะคะพี่โบกัสพี่เล็กซี่ก็มาเมามอยพอหอมปากหอมคออยากจะฝากอะไรกับแฟนๆซึ่งเป็นแฟนคลับนะคะโดยเฉพาะคอบันเทิงบ้างคะฝากติดตามรายการนะคะคนดังขอโชว์นะคะซึ่งมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวในการเทิงอัปเดตอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราสองคนไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่เราสองคนก็จะส่งข่าวบันเทิงเนี่ยมาให้กับทุกคนได้อัปเดตด้วยบอกผ่านทางน้องอุ๊บอกผ่านทางน้องแบงไปนะคะแล้วก็วันไหนที่เรามาจัดรายการรับรองว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนวงการร้อนระอุแน่นอนค่ะใช่แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรายการเราเนาะใช่เดี๋ยวช่วงหน้านะคะก็ยังติดตามกันได้นะคะไปไหนเพราะว่าเรามีนะคะสุดยอดหมอดูกับอาจารย์บอยนะคะบอกไปเลยอาจารย์บอยนี่แม่นนะไม่จากกับอาจารย์นะคะที่จะมาเปิดดวงนะคะแล้วก็ดูดวงกับทุกคนนั่นเองค่ะพี่เล็กซี่ดูได้เมื่อไหร่จะมีเนื้อคู่สักทีได้เลยค่ะเดี๋ยวรอดูเลยนะคะถ้าพี่เล็กซี่โอนตังไวอ่ะจะได้เลยตามข่าวบันเทิงของชั้น8กันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกับอาจารย์บอยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับโบกัสซุปตานะคะในรายการชนะ8บันเทิงนั่นเองค่ะวันนี้จะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวให้กับคุณผู้ชมบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะสนับสนุนโดยแป้งฝุ่นบ่งแสงบองโคคุมมันหน้าเรียบเนียนตลอดทั้งวันและทัศออนโชคทำอาหารเผยสงกรานต์ค่ะน้องปีใหม่ฝากตัวเอสุภชัยน้ำฟ้าปิออร่าสวมชุดหรูกระเป๋าราคา6หลักเข้ารับรางวัลเทศตีสาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นปังมากกระแสมาแรงแซงทุกโค้ง Stone Magic World น้ำหอมพลังหินเจ้าเดียวในประเทศไทย
วันนี้นะคะเราไปเจอนะคะสำหรับคุณแม่อย่างสวยอย่างคุณแอฟทักษะอ่อนนั่นเองค่ะนะคะกับประเด็นข่าวนะคะแอบดันลูกนะคะก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงและคุณพ่อเนี่ยยังมีการกระซิบนะคะว่าจะเอาน้องปีใหม่เนี่ยไปอยู่ในสังกัดของพี่เอสุภชัยจริงหรือไม่นะคะงานนี้มีคำตอบค่ะค่ะก็วันนี้เป็นวันแรกนะคะก็ได้มีโอกาสมาในวันแรกเลยก็ขอเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมงานไทยเฟล็กนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอยากให้แม่แวะมาที่บูธ CP RAM ค่ะก็รับรองว่าจะได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะที่แม่บ้านทันสมัยอย่างเราจะนำไปใช้แล้วก็แบบว่าได้ปรุงอาหารอร่อยๆให้คุณสามีแล้วก็ลูกน้อยทานได้แน่นอนค่ะลูกแบบน้องปีใหม่ไปหาพี่เอสุภชัยแล้วแอบฝากฝังไปแล้วแล้วก็กับพี่เออ๋อเสียดายไม่ได้มีโอกาสเจอพี่เอด้วยเมียนจะฝากด้วยอีกคนค่ะจริงๆแล้วคุณพ่อเขาฝากล่วงหน้าเลยคุณพ่อเองเขาก็ผักดันใช่ไหมคะถ้าจะต้องการอะไรจริงแล้วว่าจริงๆแล้วจะให้เป็นทำอะไรดีโอ้ยเพิ่งสองขวบเองค่ะก็อนาคตอู้อีกยาวไกลก็จริงๆแล้วไม่ว่าจะด้านไหนถ้าเกิดว่าเป็นด้านที่ลูกชอบเราก็พร้อมจะผลักดันจะสนับสนุนจะทำทุกอย่างให้เขาไปได้ดีในด้านนั้นๆ นะคะแต่เพียงแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าน้องจะไปในด้านไหนค่ะอาจจะแค่ไปฝากเนื้อฝากตัวอ้อนไว้ก่อนละกันลูก วันนี้เราอยู่กับหนึ่งสาวนะคะถือว่าเป็นสาวที่ชอบทำบุญและใจบุญมากๆนั่นเองค่ะนะคะกับคุณประภัสราดิษกุลหรือว่าคุณน้ำฟ้าฟิโอล่าประธานกรรมการบริษัทฟิโอล่าไทยแลนด์นะคะล่าสุดเลยได้รับคัดเลือกนะคะเข้ารับรางวัลเทพสตรีสาขาสตรีผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทฟิโอล่าอีก5ท่านนั่นเองค่ะนะคะจะมีใครบ้างนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกกันเลยดีกว่าค่ะก็วันนี้นะคะน้ำฟ้าเองนะคะก็มารับรางวัลเทพสตรีค่ะใช่ก็ในสาขาผู้บริหารธุรกิจดีเด่นอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะคะที่เล็งเห็นในสิ่งที่ฟ้าทำนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เลือกให้ฟ้าแล้วก็น้องๆ นะคะได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ใช่ค่ะก็ทั้ง5คนก็จะเป็นทีมผู้บริหารของฟิโอล่าค่ะใช่ที่ทำงานร่วมกับฟ้าแต่รุ่นบุกเบิกเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่วันนี้คอนเซปต์การแต่งตัวมารับรางวัลของรางวัลนี้ก็คือก็สตรีไทยค่ะก็เพื่อให้สมเกียรติกับรางวัลนี้เราก็เลยให้น้องๆนะคะแต่งชุดไทยบรมพิมานค่ะซึ่งก็มีหลายสีนะก็อย่างที่บอกนะคะเราก็วันนี้เราก็มาในเรื่องของความเป็นไทยเนาะก็จะแบบคู่กับเครื่องประดับอะไรเงี้ยเป็นทองเป็นอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะค่ะใช่ค่ะก็เป็นทองสุโขทัยไม่บอกมูลค่าได้ไหมกลัวหลักเอากี่หลักดีกว่าครับค่ะก็6หลักอีกหนึ่งผู้บริหารคนเก่งนั่นเองค่ะนะคะที่เราไปสัมภาษณ์วันนี้นะคะเราไปเจอกับนะคะผู้บริหารแบรนด์สโตเมจิกน้ำหอมพลังหินนะคะเจ้าเดียวในประเทศที่ถูกสื่อมวลชนรุมสัมภาษณ์มากที่สุดนั่นเองค่ะบอกได้เลยว่างานนี้คึกคักมากๆนะคะในงานรับรางวัล Babylon CEO Award 2017วันนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของ CEO คนนี้ก็เลยดีกว่าค่ะค่ะต้องบอกว่าเต็มใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้รับในรางวัลนี้นะคะเป็นผลิตเป็นด้านผู้บริหารยอดเยี่ยมค่ะว้าวใช่Stone Magic World ค่ะใช่สินค้าเราเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นเกี่ยวกับพลังงานหินนะเป็นสินค้าพลังงานหินที่ต่อยอดกระแสตอบรับดีมากๆค่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยเริ่มต้นนะคะจากการที่เรียกว่ามีไอเดียแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลนะคะจุดเด่นของเรานะคะง่ายมากเลยคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับพลังงานหินอย่างน้ำหอมพลังงานหินนะคะหรือว่าจะเป็นแฮนด์ครีมพลังงานหินซึ่งแต่ละตัวเราคัดสูตรลิขสิทธิ์เฉพาะเราเท่านั้นนะคะที่ใส่ลงไปใช่ถ้าสนใจเป็นตัวแทนนะคะแอดไลน์นะคะไลน์แอดstoneperfume.com นะคะแอดไลน์ stoneperfume.com ค่ะการจัดจำหน่ายล่ะคะใช่การจัดจำหน่ายของเราเนี่ยจะมีออนไลน์ทั้งหมดเลยคุณสามารถเซิร์ชนะคะ stone perfume stone magic world นะคะก็สามารถจะเจอทุกๆช่องทางคือตัวแทนเราตอนนี้มีอยู่ทั่วโลกเลยนะคะกลับมาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่อ
ไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำพ่อเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคุณต้องเข้าใจนะพวกเราอยู่กับลูกไปไม่ได้ตลอดอยู่ด้วยตัวเองได้อย่างดีเจเนอรัลลี่ประกันความรักคุณช่วงคนดังขอโชว์คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้นะคะเอาใจคนดวงดีเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะเจอกับปัญหาชีวิตหลากหลายอย่างนะคะทั้งการงานการเงินและความรักวันนี้เราต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าคุณสามารถที่จะมาสอบถามหลากหลายปัญหากับอาจารย์บอยได้อาจารย์บอยเนี่ยมีชีวิตที่น่าสนใจมากคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยนะคะอยู่ที่ปัตตานีแล้วก็มีร้านนวดด้วยนะคะมีเจ้าของธุรกิจหลากหลายสาขาแต่ทำไมวันนึงมาเป็นหมอดูได้คุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามโดยเฉพาะค่ะพี่เล็กซี่กับพี่โบกัสเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนด้วยวันนี้เดี๋ยวจะให้พี่เล็กซี่ดูเลยว่าเมื่อไหร่จะเจอรักแท้สักทีนะคะต้อนรับเลยดีกว่าอาจารย์บอยไพ่ผ่องยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้จริงๆวันนี้นะเวลาถ้าเกิดอะไรนะช่อง8เนี่ยให้ผมมานั่งตรงนี้เนี่ยนะเหมือนกับได้แถลงข่าวยังไงก็ไม่รู้อ่ะทำไมอ่ะที่โบกัสเขียนบอกไงบอกว่าอะไรนะตัวประกอบบอมีไม้วันนี้เลยมาบอกท่านผู้ชมทางบ้านนะว่าคนไทยทั้งประเทศครับคนไทยทั่วโลกเลยนะครับตัวประกอบบอยไม้ไม่ใช่อาจารย์บอยนะครับแต่นางที่หายไปผมไม่รู้นะค่ะนางที่หายไปเมื่อกี้อ่ะตอนแรกมีนางบอยอีกคนนึงแบงค์แบงค์อันนั้นไม่รู้แบงค์เขียนเนี่ยไม่ได้เขียนว่าบอยเอกนะอาจารย์เขียนว่านางเอกบอยไม้อ๋อนางเอกไม่ใช่ตัวประกอบใช่ไหมนางเอกบอยไม้นางเอกไปแล้วเป็นอาจารย์หรือเปล่าถ้าเป็นนางเอกไม่แน่นะแต่เดี๋ยวก่อนค่ะทำไมวันนี้สร้อยอาจารย์บอยไปไหมคะอาจารย์นิดนึงนิดนึงวันนี้นิดนึงนะเห็นอาจารย์ห้อยพระแบบนี้นึกถึงใครนะคืออันนี้ของพี่คะเนนไงต้องเข้าใจนะฮะว่าพี่เล็กเคยดูไอ้น้องก็เคยดูใช่ไหมเมื่อก่อนที่มันมีรายการพระพิสูจน์อะไรที่เขาห้อยพระเยอะๆอ่ะอ๋อคนละแบบคนละแบบอันนี้ไม่ใช่พระแหละคะเนี่ยอันนี้บริวารพระพิคเนนอ๋อเป็นหนูนะเห็นไหมแล้วอย่างอีกอย่างนึงท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยผมรู้ผมต้องมาเจอเล็กซี่โบตัสเนี่ยนะฮะเมาส์คนเดียวไม่ทันเอามิกกี้มาช่วยเมาส์เอามิกกี้มาช่วยเมาส์เอาบริวารมาช่วยอาจารย์ก็ไปซื้อของมือสองอาจารย์ระวังพันธุ์อาจารย์ระวังไม่มีขโมยนะไม่มีไม่มีชอบอันนี้มือหนึ่งหรอครับคือเวลาจะหยิบเนี่ยผมบอกน้องต้องหยิบทีละมือนะห้ามหยิบสองมืออาจารย์ทำเองไหมอาจารย์ขอโทษนะคะซื้อมันเก๋อะครับซื้อมาหมดเลยนะเดี๋ยวเที่ยวหน้าจะเอาซิมสันมาใส่อะไรนะซิมสันคืออะไรอ่ะอีครอบครัวของอเมริกาชั้นกลางอ่ะเป็นตาตีเหลืองเหลืองอ่ะอะไรนะแชกี้ขาดไปนี่นี่นี่เราขอดอกเรื่องนิดนึงได้ไหมว่า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 ระหว่างที่เรากำลังจัดรายการอยู่มีคนส่งไลน์อีเปรี้ยวมาจริงเหรอแล้วบอกว่าให้แอดไปคุยอีเปรี้ยวโอ้มีไลน์อีเปรี้ยวมาด้วยพวกเป็นจริงจริงเนี่ยในไลน์ของเราเนี่ยมีการถามถึงข่าวเรื่องของ
่าหันศพด้วยครับผมอาจารย์แอดไปคุยกับนางหน่อยไหมอีกเดียวไม่ไหวละไม่ไหวละเดี๋ยวดูให้นางหน่อยได้ไหมว่าจะเป็นยังไงผมลองดูของน้องเปรี้ยวแล้วกันนะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเปรี้ยวนี่นะนางไปอยู่ตรงไหนนะนางไปมีความสุขหรือเปล่านี่นางอยู่ต่างประเทศอ่ะจริงๆอ่ะเหรอใช่นะดูไพ่เดียวกันเปลี่ยนมาดูใช่ถูกไหมฮะในแรกว่าเนี่ยคือไพ่ต่างประเทศนะจริงๆแล้วก็คือว่านางกำลังเล็งกำลังมองอยู่นะว่าเมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนไปประเทศที่3หรือเปล่านะแต่จริงๆแล้วนางไม่เปลี่ยนนะนางอยู่ประเทศที่2พอแล้วที่เขาปกป้องผู้ร้ายข้ามแดนอ่ะนางจะสบายนางจะอยู่แบบเสรีเลยถูกต้องถูกต้องฮะวันนี้อาจารย์มาในศาสตร์ของทั้งไพ่แล้วก็ตัวเลขทุกอย่างนะฮะทุกคนทางบ้านก็ยังสามารถที่จะสอบถามได้นะคะครับผมไลฟ์แล้วก็แชร์กันเราดูที่คนดูเยอะนะครับนี่นะคะเรื่องการดูดวงผู้ชมสามารถนะคะโทรมาคุยสดๆได้นะคะที่เบอร์029423498 029423399นะคะทั่วโลกก็สามารถโทรมาได้เหมือนกันนะคะที่เบอร์18006945145ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ค่ะวันนี้มันดวงดีอ่าแล้ววันนี้วันหวยออกถูกครับแล้ววันนี้เนี่ยนอกจากเป็นวันที่1เป็นวันหวยออกแล้วนะฮะวันนี้เป็นวันดื่มนมโลกด้วยนะอ๋อเหรอจริงๆวันนี้ถึงว่าจริงเมื่อเช้ามีคนขอดื่มนมเยอะแต่กล่าวว่าเดี๋ยวจบรายการปุ๊บค่อยให้ดื่มเลยอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะบอกเลขมงคลในวันนี้อุ้ยอยากรู้มากเลยอยากให้พี่เล็กซี่จับไพ่หน่อยความรักของคนนี้เมื่อไหร่จะเจอการจับไพ่ต้องมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างไหมคะอาจารย์คะไม่ต้องทำไม่ต้องเลยทั้งสิ้นผู้ชายที่อยากได้ต้องไปซื้ออ่ะแป๊บนึงนะคะไลฟ์สดของเราหลุดนะคะหลุดแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะคะวันนี้เป็นอะไรแป๊บนึงค่ะแป๊บนึงไลฟ์สดหลุดขอญาติแชร์ใหม่นะคะครับผมก็คุณผู้ชมในระหว่างที่ดูตอนนี้นะคะตอนนี้ไพ่ครับไพ่ของอาจารย์บอยเรียกว่าไพ่วันนี้เราใช้ไพ่ทาโร่ไรเดอร์เวทธรรมดาไพ่ทาโร่แต่เดี๋ยวช่วงหน้านะถ้าผมรู้ว่าสองคนนี้จะมาผมมีทั้งไพ่เกย์นี่ครับผมมีทั้งไพ่แบบทาโร่แบบโป๊ะกามาสุตราก็มีนะไพ่แบบบอกวิธีการทั้งหมดเลยก็มีอาจารย์ขาถือเป็นคนชอบลองของความแม่นของไพ่สำหรับเนี้ยแม่นยังไงบ้างแม่นยังไงจริงๆแล้วจะบอกอยู่ที่คนถามค่ะนะฮะคุณถามอะไรมาเนี่ยไพ่ตอบได้ก็ถือว่าแม่นถูกไหมบางคนบอกอุ้ยไพ่นี้นะฮะมาแม่นหรือเรื่องความรักค่ะคุณกำหนดไม่ได้หรอกความรักอย่างเดียวถูกไหมฮะเพราะความรักก็ต้องหากินหาใช้ถูกไหมฮะเพราะแล้วเนี่ยเศรษฐกิจก็ต้องดีถูกไหมฮะความรักก็ต้องดีอย่างนี้น้องกูบอกว่าเน็กซี่เมื่อไหร่จะได้มีแฟนนะเราลองดูสิลองดูไหมพี่เน็กซี่จะได้แบบว่านางลุ้นมากแล้วไพ่สำหรับเนี้ยจะบอกเราได้ภายในกี่เดือนยังไงบ้างภายในสามเดือนฮะภายในสามเดือนแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกต้องครับดีไม่ดีเดี๋ยวเดือนออกไปปุ๊บเจอไปอีกกอไก่เงี้ยแต่หนูคิดว่าหนูน่าจะพบรักในสตูนี้แหละแต่ต้องเหรอภายใน3เดือนนะจ๊ะ3เดือนอ่ะน้องเขาฝึกงาน3เดือนมาดีดูไปถึงแต่ก็เหรอเอามาต้องอธิษฐานอะไรยังไงไหมคะถามมาเลยง่ายๆถามมาเลยนะคุณสมขาถามเรื่องอ้าวเรื่องความรักว่าเล็กซี่จะเจอเมื่อไหร่นะฮะผมจะดูซิว่าหนูรอมาประมาณ20ปีแล้วค่ะโอเคนะฮะโอ้โหเนี่ยต่างประเทศเลยนะสวยนะเห็นไหมว่าได้ทุกแบบดีจริงๆอ่ะครับผมบอกงี้แล้วกันนะฮะภายใน3เดือนเนี่ยเดี๋ยวเล็กที่เจอแล้วผมก็จะมาแฉนะมาแฉเลยไม่เกิดภาพเด็กก็โอเคนะเจอผู้ชายทุกคนอยู่แล้วเพราะว่านางเล่นทั้งแจ๊คดูนะแนะนำง่ายๆนะหาเงินเยอะๆถ้าเดี๋ยวเจอเนี่ยซองมันเนาะจบครับเผื่อซองหนึ่งเลยตังหมดก็อดรักไม่เป็นไรแต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเกิดเล็กซี่เนี่ยเล่นแบบประเภททางไกลได้แน่นอนต้องเป็นชาวต่างชาติด้วยต่างชาติดีระวังโยนตึกนะโยนตึกมายุ่งเลยนะอันนี้เนี่ยจริงๆมีทุกชาติเลยนะสามารถได้หมดเลยอ่ะแต่เล็กซี่ได้แน่นอนนะสามเดือนเนี่ยคอยดูนะจริงๆนะถ้าผู้ชมเป็นคอยดูนะสามเดือนเนี่ยแหมนะแต่ไม่มีคนไทยใช่ไหมวะเพราะคนไทยเนี่ยคนไทยคนรู้รู้ใช่รู้คงหมดแล้วอาจารย์หนูถามคำหนึ่งได้แต่งงานไหมลองยิบดูไปนะไอ้นี่เรื่องความรักไม่เกี่ยวเรื่องงานแล้วนะแฉมาเลยอยากแต่งงานยากค่ะเห็นไหมไพ่ดาบเลยอ่ะมันเป็นไพ่ที่ว่าแบบประมาณว่าแบบคุณทำไม่ได้อ่ะแล้วคนที่เขาคบคุณเขาก็ไม่กล้าที่จะออกสื่อนั่นแหละฮะอาจารย์อยากถามบ้างอ่ะอย่าพูดเถามอีกเหรอพอได้อีกถามเยอะไปบ้างผู้ชมในระหว่างที่เราถามคำถามเนี่ยผู้ชมก็สามารถโทรมาได้นะคะจะขึ้นอยู่หน้าจอนะคะโทรมาถามสดๆได้เลยเดี๋ยวเรารอดูขออนุญาตถามนิดนึงเดือนนี้เงินมันฝืดเคืองมากเลยอ่ะมันจะมีวิธีการยังไงบ้างไหมคะทำให้เงินมันเฟื่องฟูโอเคนะฮะใบเดียวจบครับ
มันอย่างนี้เลยนะฮะถามนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยมีการเค้าเรียกมีอะไรมาสุกบนที่นอนเยอะหรือเปล่าไม่มีครับที่นอนนอนกับโซฟาให้ถามจริงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าจริงจริงค่ะจริงๆชอบนอนโซฟามันผมพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเราไม่ใช่คนจรจัดเราต้องนอนในห้องนอนคือเวลาคนบางคนที่เวลาไปนอนจรจัดนะก็คือนอนที่ก็ได้นะมันเป็นโง่ทิ้งของมันเป็นวงจุ้ยเลยแล้วคุณจะกลายเป็นเขาเรียกว่าคุณจะได้เงินแบบไม่เสถียรนะฮะลองเปลี่ยนใหม่นะฮะแล้วหญิงหน้าตาอย่างเล็กก็มีห้องนอนเราไม่นอนเองอาจารย์ถูกต้องชอบนอนในห้องนอนงั้นต้องเปลี่ยนสถานที่นอนใหม่แต่ชอบที่ชิ้นพื้นหรอไม่นะชอบนอนบนโซฟาชอบนอนบนโซฟาไม่ดีไม่ดีไม่ดีแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยต่อไปสุขภาพเราจะไม่ดีนะครับรู้สึกจะมาแล้วนะท่านผู้ชมนะฮะเรามาไลฟ์มาแชร์กันเถอะไลฟ์แชร์แล้วก็โทรมานะคะผู้ชมขามาดูดวงกับอาจารย์บอยนะคะไพ่ผ่องยานนะคะซึ่งเขาบอกว่าไพ่สำรับนี้เนี่ยแม่น 100% อย่างแน่นอนถูกต้องครับค่ะโทรมาเลยที่บอกเลขซีนได้แฟนที่แม่น 100% อยู่นะแม่น 100% นะคะต้องรอดูกันสามเดือนใช่ไหม02-942-3491 02-942-3498นะคุณผู้ชมอาจารย์อยากที่ไหนมีใครติดขาเรายินสัญญาเราตลอด1800-694-5151วันนี้ฝนตกไม่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดประสบร้ายตลอดอาจารย์อยากรู้ว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าถูจักรถใหม่โอเคเพราะโปรการเนี่ยวันนั้นออกบ้านใหม่จานบอยอยู่เห็นเลยนะอุ้ยบ้านเล็กที่สวยอ่ะจริงชอบเลยเพราะแล้วจริงใช่ไหมเจอจานแล้วก่อนซื้อบ้านอ่ะก็ซื้อได้จริงๆแล้วสวยจริงๆนะบ้านนะดีตั้งแต่นั้นมานางก็ดังอ่ะค่ะชอบตอนไหนรู้ไหมชอบตอนโปรการแบบใส่อย่างเงี้ยก็โชว์มุมเต้นอ่ะเกิดมากเลยอ่ะอุ้ยตายแล้วนี่เอาผมบอกอย่างนี้แล้วกันไพ่อย่างนี้นะฮะได้แน่นอนครับแต่คันเก่าไม่จริงไม่ทิ้งนะให้แฟนใช้เพราะไพ่อย่างเงี้ยแฟนเก่าไม่ทิ้งอุ้ยตายเอาโปรเลยนะอยู่ยาวจากปีมาจากปีแทนก่อนนะมีส่งโปรให้เลยนะได้ออกไหมอาจารย์ได้เพราะเมื่อกี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือคันเก่าไม่ทิ้งค่ะนะแต่ถ้าเกิดถ้าถามผมนะแหมถ้าโบกัสถามเรื่องงานเนี่ยไพ่ที่พ้นดีเลยคุณจะรวยมากๆเลยอ่ะเหรอเปลี่ยนไม่ใช่คำถามไม่ให้เปลี่ยนเปลี่ยนคำถามสมมติเป็นเรื่องงานอุ้ยดีมากคำถามเรื่องธุรกิจได้ไหมอาจารย์ลองดูครับว่าคือหนูอยากทำธุรกิจมันรวมได้ไหมแบบหนูอยากพาครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยรวมไม่ได้ต้องคิดว่าอย่างกับต้องคิดอยากเอาเหรอธุรกิจที่กำลังทำอยู่อาจารย์ว่ามันจะไปไกลได้มากกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแจกทองแจกทองเครื่องนี้แจกยิ่งกว่าแจกยิ่งกว่าอ่ะโอเคก็โอเคนะอ่ะผมให้ดูภาพอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับนะฮะเป็นคนที่อยู่ริมน้ำแล้วก็ตักแล้วก็เจอปลาแล้วอ่ะรวยสิทำไมจะไม่รวยผมก็ต้องทำนะไอ้ที่เป็นขายป้งขายแป้งพวกเนี้ยนะแป้งเป็ดบางโคค่ะเป็นเป็ดไม่เจอแป้งเป็ดบางโคนั่นแหละเอาไว้วันหลังนะเอามาเขาเรียกว่านะมาชุบก่อนได้นะมาชุบให้มันแบบทารสนีแรงๆยังไงดีอาจารย์ก็เดี๋ยวอาจารย์มาสวดให้วันไหนก็สวดไม่จะได้เจออาจารย์นะโอ้ยไม่ยากหรอกนะอาจารย์หาตัวยากนะจะเจอได้ครับการเราที่ไงการเราที่ไงการเราที่ไงอะไรนะการเราเท่านั้นด้วยนะเชื่อมไหมเราเรื่องคุณผู้ชมใครอยากดูดวงอาจารย์บอยโทรมาก่อนเราเจออาจารย์บอยที่งานไม่ใช่งานนั้นมันเป็นงานอีเวนต์แล้วอาจารย์บอยไปงานอีเวนต์เราก็ถามเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นไปตามที่อาจารย์บอกหมดเลยเดี๋ยวสิงหามีอีกงานนั่นแหละโอ้ตอนนั้นที่เราไปงานอีเวนต์นะอาจารย์เดี๋ยวสิงหามีอีกแล้วอาจารย์เหมือนเดิมแล้วอาจารย์ทักเป๊ะมากทักว่าคือตอนนั้นจะถามเรื่องบ้านถามอะไรเงี้ยอาจารย์บอกได้แล้วก็ถามเลยนะฮะเราชอบแอบถามอาจารย์ใน Facebook แต่เราก็ช่วยกันใช่ไหมนะคุณผู้ชมเรื่องดวงไม่ใช่เรื่องใหญ่โตไม่ใช่เรื่องยากเลยนะฮะแล้ววันนี้วันที่1พิชามีเลขมงคลไหมจริงๆผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าเขาห้ามนะแต่จริงๆวันนี้วันพระราชบดีหนูชอบ0440เนี่ยแต่วันพระราชบดีเนี่ยตัวเลขที่เรียกว่าเวลาเราดูหมอดูดวงนะแทนดาวพระราชบดีคือเลข5ค่ะแล้วพวกนี้คือวันศุกร์ถูกไหมฮะนะฮะเวลาเขาดูดวงก็จะใช้เลข6เนี่ยแทนดาวศุกร์ท่านผู้ชมนะฮะถ้าไม่ศุกร์ก็พระราชบดีหรือไม่ก็ศุกร์กับพระราชบดีอาจจะมาพร้อมกันค่ะนี่คือเลขมงคลเหรอคะเลขมงคลกูยังไม่รู้ใช่ไหมใช่หนูไม่ได้เล่นหวยใช่ไหมแสดงว่าหนูไม่ได้เล่นไม่รู้อันนี้ไม่รู้ผมรู้แต่ว่าวันนี้พระสัปดีเลข5พรุ่งนี้วันศุกร์ก็เลข6ปานนั่นแหละซึ่งลอตเตอรี่เรียบร้อยแล้วนะคะที่เดี๋ยวมีชนะจะรวยได้นะคะเน่จะเล่าให้ฟัง54 58มีสายโทรศัพท์มานะคะมีสายเข้า456อ่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับเราชอบนั่งอ่านข่าวอย่างนี้ยังเลยอ่ะสวัสดีค่ะได้ไหมคะสายหลุดไปแล้วไม่เป็นไรโทรมาใหม่คุณผู้ชมที่เห็นเมาส์มอยแบบนี้ที่เปิดรับสายนะคะโทรมาเลยที่18006945145 02-942-3319 02-942-3498นี่เมื่อกี้หลุดไปโทรมาถามใหม่ได้นะหรือว่าส่ง Facebook Live มาก็ได้อยากถามเรื่องอะไรเกี่ยวกับแต่ก่อนถามนะผู้ชมนะเราต้องมากำหนดกติกานิดนึงนะยังไงคะอาจารย์ก่อนถามต้องกดไลค์กดแชร์ด้วยใช่ถ้าคุณไม่ไลค์ไม่แชร์เนี่ยถามมาเราผมทายไปเนี่ยอาจจะไม่ถูกก็ได้นะมันต้องมาต้องมีพิธีกรรมก่อนนะทำเหมือนคนจะสวดมนต์ต้องตั้งน้ำมูกใช่ไหมคนจะดูหมอก็ต้องกดไลค์กดแชร์สินี่ไม่ยากเขาบอกว่าอยากถูกหวยครับคุณวัชรากรเนาะมันไม่เป็นคำถามแล้วอยากถูกหวยแล้วแทงหวยหรือเปล่าครับคุณสรุตาพัฒน์แต่ก่อนเขาบอกว่ามาแล้วมาแล้วอาจารย์สิงห์พระที่มาเมื่อวานมาแล้วครบนะนี่จริงๆตอนนี้เนี่ยเราก็ดูกันเองใช่น้องมาอูดูบ้างดีกว่าได้แล้วอ่ะดูบ้างค่ะถามว่าเรื่องอะไรดีล่ะคะเรื่องของโชคลาภโอเคว่าโชคลาภมีไหมมีสิฮะน้องอูดูสิถ้าเกิดน้องคงรอถ้าเกิดน้องอูเล่นเล่นหวยไปเนี่ยน้องอูได้เลยนะนี่ไปซื้อไปซื้อไปทาน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 อาจารย์บอลอยู่พี่เล็กก่อนนะเดี๋ยวซื้อไปซื้อไปซื้อก่อนเดี๋ยวเราแจกกันสองคนไปก่อนมีสายข้าวค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะกูรักตนูนสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับดีไหมคะแม่ยุพอร์ต้องใส่สายจะหลุดฮัลโหลต้องเข้าใจวันช่วงนี้เนี่ยมันชื้นอากาศมันชื้นนะคุณผู้ชมนะมันชื้นมีผลต่อสายไม่เป็นไรอาจารย์มีคำถามเขาบอกว่าคุณกุ๊กอ่ะเขาใช้ชื่อว่าพัทกะระมณีอ๋อสายเท้าสายเท้าสวัสดีค่ะฮัลโหลตอนนี้มันเป็นที่สัญญาณสวัสดีค่ะได้ไหมสัญญาณไม่ดีฮัลโหลคือถ้าสายไม่ดีนะฮะท่านผู้ชมรีบนั่งรถแท็กซี่มาเลยนะฮะแล้วก็มาถามในรายการสายแปดนะคะค่ะจะเร็วมากเลยใช่ไหมทักทายหมอแม็กนะคะหมอแม็กเข้ามาหมอแม็กเข้ามาแล้วสวัสดีหมอแม็กคุณหมอแม็กระหว่างรอสายถามให้คุณหมูกระป๋องไหมบอกว่าวันนี้จะมีโชคลาภกับเขาบ้างคุณหมูกระป๋องที่ถามในบ้านให้ดีนะว่าวันนี้คุณหมูกระป๋องจะมีโชคไหมมีสิฮะคุณหมูกระป๋องถามแบบนี้ไพ่อย่างนี้เลยไหมไพ่สวยนะเป็นไพ่ที่พี่ให้กับน้องนะครับเพราะฉะนั้นหมูกระป๋องครับง่ายๆเลยครับเลขที่เราบอกมาตะกี้อ่ะเอ้ยไม่ใช่เราบอกสิเนาะที่เราคุยกันว่านะวันพฤหัสบดีกับวันศุกร์อ่ะนะฮะนั่นแหละคุณหมูกระป๋องก็จัดห้าหกห้าลองดูแม่กดซื้อ56ตัว200บนล่างเนี่ยเดี๋ยวจบรายการไม่ซื้อเลยซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ซื้อกับแม่ฉันมีสายมาค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะพี่แนนค่ะคุณแนนโทรจากที่ไหนคะอยู่กรุงเทพค่ะคุณแนนอยากถามเรื่องอะไรคะคุณแนนค่ะอยากจะถามว่าช่วงนี้มีเกณฑ์เปลี่ยนงานแล้วจะดีหรือเปล่าอะไรคะโอเคนะคุณแนนจะเปลี่ยนงานจะดีหรือเปล่าถูกไหมครับคุณแนนที่ถามในใจนะว่าถ้าเราจะเปลี่ยนงานเนี่ยจะดีไหมนะครับถามว่าดีไหมดีนะครับคุณแนนครับนะครับมีการโทรคุยกันแล้วใช่ไหมยังเลยค่ะครับคุณแนนโทรคุยเลยครับคุณหารอได้เลยเพราะว่าคุณเปลี่ยนงานแล้วเนี่ยคุณจะสบายขึ้นคุณจะดีขึ้นแล้วก็ตำแหน่งคุณเนี่ยจะมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับเพราะแล้วเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนงานช่วงนี้ถ้าถามจันบอยนะครับโทรคอนเฟิร์มกันไปก่อนนะครับค่ะถามว่าอะไรต่อมาฮะอีกหนึ่งคำถามค่ะอีกหนึ่งคำถามแล้วค่ะเอาอะไรดีอะเอาอะไรดีนึกไม่ออกคำถามเดียวก็ได้นะคะโอเคเนาะขอบคุณมากนะครับคุณแนนอะไรนะในปีนี้อะค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะเปลี่ยนแปลงงานนะเปลี่ยนแน่นอนแล้วคุณแนนจ๋านะฮะถ้าเปลี่ยนแปลงงานปุ๊บเดี๋ยวอย่างอื่นมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะฮะแล้วผมบอกด้วยว่าไพ่นาคีเนี่ยเป็นไพ่ที่สวยงามมากแม้กระทั่งถ้าเกิดมีความรักคุณสามารถคุยสามารถคอนโทรลเรื่องคุณแฟนให้รักคุณดีๆมากได้เลยนะฮะดีฮะตอนนี้ทั้งงานทั้งความรักดีที่สุดครับโอเคนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะมีสารรอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะหนิงนรินทร์ค่ะน้องหนิงหนิงนรินทร์หนิงนรินทร์น้องหนิงมีคำถามอะไรจ๊ะถามว่าคือน้องหนิงจะได้ตำแหน่งใหญ่ภายในเดือนนี้ไหมคะใหญ่ขนาดเดี๋ยวไปประกวดอะไรหรือเปล่าหนิงหรือว่าไปทำงานอะไรใช่ไปประกวดไปประกวดโอ้โหไปประกวดผมดิบไพ่มาแล้วนะดูสิฮะมงกุฎมารอแล้วเห็นไหมว่า
มงลงแน่นอนที่หนึ่งแน่นอนครับน้องหนิงครับน้องได้แน่นอนครับนะฮะแล้วเทคนิคง่ายๆน้องหนิงครับน้องหนิงไปไหว้ขอพรจากพ่อแม่อุมาเทวีนะฮะไปที่วัดแขกสีลมนะฮะแล้วน้องไหว้ขอพรน้องได้ตำแหน่งแบบง่ายๆสวยๆสบายๆแน่นอนครับไปประกวดที่ไหนคะน้องหนิงเกาหลีค่ะโอ้ยสุดยอดเลยเวทีอะไรเวทีอะไรน้องหนิงMiss Maxim International ค่ะสุดยอดนะได้แน่นอนครับน้องไปไหว้แม่มาเลยนะค่ะขอให้มงลงนะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมหนิงมีคำถามเพิ่มเติมก็คือว่าอาจารย์ค่ะแล้วถึงจะเข้าประเทศเกาหลีได้ไหมคะนี่หนูเวลาหนูจะเข้าเกาหลีนะหนูง่ายนิดเดียวเลยนะหนูใส่ทองไปเยอะๆนะฮะแล้วหนูทำตัวให้รวยนะฮะเกาหลีเขาปล่อยคนพวกคนรวยนะฮะครับแต่ดูอย่างนี้เห็นไหมว่าต้องเยอะหน่อยน้องหนิงเห็นไหมภาพอย่างนี้คืออะไรครับคือเหมือนเราต้องมีสัมภาระสัมภาระมากหน่อยนึงแล้วเหมือนกับเราเป็นนางงามอ่ะเวลาไปมันก็ต้องมีชุดเยอะแยะไปหมดเลยไม่แต่เวลาไปในนามของนางงามมันจะต้องมีตัววีซ่าอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องถูกต้องไม่ต้องกลัวครับคุณผ่านแน่นอนนะดีใจด้วยขอให้มงลงนะจ๊ะค่ะขอบคุณจ้าเจ้าดีจ้าสายต่อไปมีไหมคะถ้าใครอยากดูดวงสามารถโทรมาถามได้นะ0632682555นะคะมีคุณสุนันทาบอกว่าวันนี้จะมีโชคมั้ยคะคุณสุนันทาวันนี้ถามเรื่องโชคใจเลยว่ามีโชคลาภมั้ยวันนี้ผมหยิบแทนนะฮะมันเหมือนคุณติดสินบนอยู่หน่อยนึงคุณสุนันทาครับนะฮะเหมือนกับว่ามันมีอะไรติดขัดอยู่ที่ดวงเล็กน้อยทำอย่างนี้คุณสุนันทาครับผมแนะนำเลยด่วนๆเลยนะครับประเดี๋ยวจบรายการปุ๊บคุณจุดธูป16ดอกนะฮะไปบอกที่กลางแจ้งบอกว่าข้าพเจ้าชื่อสุนันทานามคุณบรรลือดีเกิดหากแม้ข้าพเจ้าติดสินบนสิ่งใดข้าพเจ้าขอกราบอภัยข้าพเจ้าจำไม่ได้จริงแล้ววันนี้อย่าได้ขัดโชคลาภข้าพเจ้าอีกเลยแล้วปักธูปไว้กลางแจ้งนะฮะแล้วสมมติว่าถ้าอย่างพวกหนูทำได้ไหมคือจริงๆมันถ้าเกิดเรายังไม่รู้เนี่ยอย่าไปทำอย่างเขาเนี่ยมันมาแล้วเราคงมีติดอะไรอยู่นะฮะแล้วคนที่มีติดอะไรอยู่แล้วแต่นะฮะดูรายการเราไปเรื่อยๆกรกฎาคมผมมีวันเพียงเสียยิกเพียงเสียยิกคือวันเขาเรียกว่าฟ้าประทานอภัยวันกรกฎาคมเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกทั้งว่าทำอะไรอย่างไรติดตามรายการเราเนี่ยทุกสัปดาห์ทุกวันแล้วกันนะฮะแล้วคุณจะได้รู้โอ้ดีเนาะโลดโลดโลดตั้งตารอคอยแล้วกันแต่ว่าตอนนี้มีสายมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยคุณอ๋อชื่อสุค่ะสุสุสุจากไหนคะจากบางเขนค่ะครับผมคุณสุอยากจะถามอะไรอาจารย์บอยคะอยากถามเรื่องครอบครัวได้ไหมคะครอบครัวคือใครเอ่ยเดี๋ยวถามก่อนคือใครครับครอบครัวคือตัวเรากับสามีเอาตัวเราก่อนแล้วกันเนาะทีละคนเนาะหรือจะถามเรื่องความรักก็คือก็อยากถามคู่กันนะคือว่าถ้าเราจะเลิกลากันไปด้วยดีเนี่ยมันจะจบลงได้ด้วยดีไหมคะอ๋อก็คือว่าเบื่อแล้วล่ะสมมตินะฮะจะเลิกกันเนี่ยจะดีไหมถูกไหมครับมันยังไม่ได้ละฮะถ้าดูจากภาพเห็นไหมว่าผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังเล่นอะไรที่อยู่สองบ้านหรือว่าสองอย่างอยู่นะครับหรือตัวคุณเองเนี่ยต่อให้เลิกนี่นะฮะก็ไม่สามารถที่จะเลิกเด็ดขาดได้มันเหมือนกับต้องคาราคาซังกันอยู่นะครับเพราะแล้วเนี่ยคุณต้องมีศิลปะในการเป็นอยู่ตอนนี้นะครับคุณเองเนี่ยมีการกอบโกยทรัพย์สินจากเขามาได้มากพอหรือยังได้ยินนะฮะมีการกอบโกยทรัพย์สินจากเขามาได้มากพอหรือยังไม่พยายามครับตอนนี้เนี่ยในระหว่างที่ยังคาราคาซังอยู่เนี่ยอะไรแฮปได้ให้แฮปฉันไปแนะนำดีไหมวันนี้ไม่ใช่วันพักไม่เป็นไรวันนี้ไม่ใช่วันพักไม่เป็นไรนะอะไรแฮปได้แฮปนะฮะทองครับวันนี้วันที่สองไม่ใช่หรอไม่วันที่หนึ่งคือวันนี้เป็นวันโกนนะฮะถ้าพรุ่งนี้วันพักเนี่ยผมพูดไม่ได้นะฮะวันนี้วันโกนยังคุยได้อยู่ก็คือว่าอะไรที่เราโยกทรัพย์สินเป็นของเราแล้วไปฝากพ่อแม่เราได้ก็ทำไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวขาดทุนนะครับมีคำถามไหมแล้วเรื่องกิจการการงานนี่ล่ะคะจะโอเคไหมคือคุณทำงานร่วมกับเขาอยู่หรือเปล่าครับไม่ค่ะไม่คือทำธุรกิจส่วนตัวค่ะโอเคดีครับนะฮะดีครับไม่ต้องกลัวครับเลเวอร์ขึ้นมาแล้วนะฮะธุรกิจส่วนตัวคุณเวิร์กอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวครับตรงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่ว่าคุณทำแบบง่ายๆสบายๆและที่สำคัญธุรกิจส่วนตัวถ้าเกิดจะให้รวยยิ่งกว่านี้นะครับคุณต้องทำอย่างนี้นะพยายามเอากุหลาบดอกกุหลาบสีแดงนะครับมาประดับไว้ในธุรกิจของเรานะครับคือจะกี่ดอกก็ได้แล้วสีอะไรก็ได้แต่ถ้าเป็นสีแดงเนี่ยมันจะกระตุ้นมันจะเร็วที่สุดนะฮะแล้วคุณจะรวยเฮงมากๆเอามาตั้งไว้ส่วนไหนอะคะคือไว้บนหิ้งพระหรือไว้ตามแจกันบนตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยพอเลยครับไม่ต้องหิ้งพระหมายถึงว่าคุณสามารถวางตรงจุดไหนก็ได้ที่คุณมองแล้วว่ามันเป็นจุดดึงดูดสายตานะฮะต้องเข้าใจนะว่าสีแดงเนี่ยมันเป็นสีอะอย่างวันนี้เนี่ยรางวัลที่1สีอะไรก็สีแดงถูกไหมมันอะไรที่มันเป็นดึงดูดโชคลาภเนี่ยมันเป็นสีแดงแล้วมันเป็นธาตุไฟแล้วมันจะกระตุ้นให้ตัวเราเนี่ยขยันยิ่งขึ้นด้วยนะกุหลาบแดงเลยแล้วกันตรงจุดไหนก็แล้วแต่นะ
โอเคขอบคุณค่ะมันไม่ยากถ้าใครอยากดูดวงก็สามารถนะคะโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์นะคะ062-942-3498ครับผมแต่ถ้าใครไม่กล้าโทรหรือว่าโทรติดไม่ได้สามารถเข้ามาตอบคำถามในไลฟ์หรือว่าใน SMS ของเราได้นั่นเองค่ะเมื่อกี้มีถามนะฮะจากคุณผานิชเนาะว่าจะมีโชคลาภมั้ยนะฮะผมหยิบให้คุณผานิชหน่อยนึงนะฮะคุณผานิชครับมีโอกาสมั้ยมีครับโชคลาภเนี่ยครับอย่างนี้สวยงามแต่สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยจะได้จากเจ้าแม่ที่บ้านนะก็คือคุณขอจากเจ้าแม่เนี่ยคุณได้แน่นอนก็คือกลับไปไหว้ขอพรจากเจ้าแม่ทับทิมหรือเทียนโหเสียบ้าเสียบอที่บ้านก็โอเคละนะครับถามว่าทำไมจำบอยรู้ข้อมูลเยอะในนี้แฟนคลับผมมาเกินครึ่งแฟนคลับมาเกินครึ่งมองอยู่เนี่ยนะคะต่อนะมีสายมาใช่ไหมคะมีสายมาแล้วครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะชื่อคุณอะไรเอ่ยกุ๊กค่ะคุณกุ๊กไหนคะค่ะคุณอู้ไปโทรหรือเปล่าคะคุณกุ๊กค่ะคุณอะไรนะคะคุณอะไรนะคะคุณกุ๊กใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะคุณกุ๊กอ๋อกอไก่เนาะคุณกุ๊กมาจากไหนคะดอนเมืองค่ะดอนเมืองคุณกุ๊กจะถามว่าอะไรดีคะวันนี้จะถูกหวยไหมคะโอเคนะถ้าคุณกุ๊กวันนี้จะโอ้โหคุณสุดยอดครับนะเมจิเชียนขึ้นมาแล้วนะฮะคุณกุ๊กครับง่ายนิดเดียวครับประเดี๋ยวดูรายการเราเสร็จแล้วนะครับคุณออกไปเรื่องตากแดดตากฝนแล้วแต่คุณแล้วกันนะฮะให้คุณถูกอากาศภายนอกแล้วที่ฐานในใจว่าวันนี้วันดีเลิกนี้เลิกดียามนี้ยามดีข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาลโปรดเมตตาเปิดดวงให้ข้าพเจ้านั้นได้ถูกหวยถูกลอตเตอรี่อะไรคุณบอกไปเลยนะครับคุณมีโอกาสถูกครับวันนี้นะไม่ต้องจุดธูปนะสำหรับคุณเอาแค่ตัวเองไปอยู่กลางแจ้งเท่านั้นเองนะได้ค่ะโอเคขอบคุณมากนะคะโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีกำลังใจมากขึ้นเลยอ่ะนี่แค่บอกถูกหวยปุ๊บนางรีบวางเลยนะเดี๋ยวจะออกไปถูกแดดเลยอย่าพึ่งนะค่ะตราบใดที่รายการเรายังไม่จบคุณห้ามลุกออกจากที่นั่งคุณต้องดูรายการเราต่อจริงนะมีข้อแม้ไม่ได้เลยนะโทรมาได้ต่อเนื่องเลยนะคะในขณะที่เรายังอยู่ในรายการเหลือ20นาทีเนี่ยนะคะเราจะเปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้โทรเข้ามานะคะแล้วก็ถามคำถามได้เลยที่คุณอยากรู้นั่นค่ะมาที่คุณศศินันท์บอกวันนี้จะมีโชคลาภมั้ยคะอาจารย์คุณศศินันท์อธิษฐานดีๆนะฮะคุณศศินันท์ครับถ้าอย่างนี้เนี่ยก็บอกกึ่งๆนะเหมือนกับคุณเองเนี่ยกลัวจะตัดไอ้สิ่งที่มันจะได้อะกลับไปพิจารณาใหม่นะฮะไอ้ที่คุณตัดไปเนี่ยถ้ามันมีวันศุกร์กับวันพฤหัสอยู่ก็เอากลับมาใหม่เสียถ้าเกิดมันไม่มีวันศุกร์กับวันพฤหัสก็ไม่เป็นไรก็ตัดไปบ้างนะคะมีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะครับผมชื่ออะไรคะก่อนดวงค่ะค่ะคุณอะไรคะขอชื่อค่ะขอชื่อค่ะคุณอะไรคะแตงโมค่ะแตงโมก็โมแตงโมอยากถามเรื่องอะไรคะแตงโมถามเรื่องอะไรคะขอเลยคำถามแรกค่ะถามว่าความรักค่ะอ๋อความรักคุณแตงโมเป็นอย่างไรโอ้โหไม่ค่อยดีความรักค่ะครับฟังนะคะดูให้ดีนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยเรื่องความรักค่ะฟังจากโทรศัพท์นะคะโอเคเนาะคุณแตงโมครับความรักไม่ค่อยดีนิดนึงเพราะว่าเหมือนกับคุณเนี่ยกำลังต้องแบกหามครอบครัวเขาหรือจะต้องแบกหามในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่เขาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราต้องใช้เงินในเรื่องของการดูแลครอบครัวเขาหรือดูแลอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวเขานะฮะพยายามเซฟตัวเงินนะฮะอยู่ด้วยความรักมันไม่อยู่ด้วยตัวเงินแต่ตอนนี้ที่ดูอยู่นะฮะมันมีเรื่องตัวเงินที่ทำให้คุณเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็จะลำบากเพราะเรื่องคุณแฟนนะครับโอเคมีคำถามอีกไหมคุณแตงโมเป็นลมไปแล้วนะฮะความรักไม่ค่อยดีนะฮะแต่ไพ่ไม่สวยคุณแตงโมไพ่ไม่ค่อยดีนะฮะโอเคมาที่รักคนที่เขารักเราถามมาดูต่อมาดูต่อมาดูต่อความรักเป็นอย่างไรบ้างคะโอเคความรักของคนรักที่คนที่เขาอะไรนะรักคนที่เขารักเราใช้ชื่อนี้ใน Facebook คุณลำพูค่ะคนที่รักคนที่เขารักเราความรักเป็นอย่างไรโอ้โหชื่อคุณเรียกยากนะค่ะผมบอกแล้วกันว่ายังใช้ได้อยู่ครับนะครับยังขยันเติมความรักซึ่งแก่นและกันอยู่นะฮะและตัวคุณเองเนี่ยโชคดีอย่างนึงคือเป็นคนที่เหมือนขยันหยอดคนที่ขยันหยอดเนี่ยอะไรเลยก็จะดีหมดแหละบางคนเนี่ยนิ่งเกินไปพอนิ่งเกินไปปุ๊บความรักมันจะจืดถูกไหมฮะอย่างคุณอะไรนะรักคนที่เขารักเราเนี่ยนะขยันหยอดก็โอเคแล้วล่ะนะมีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีค่ะเล็กนะคะอ๋อคุณเล็กครับถามว่า
หนูทำเพื่อตาต่อค่ะจุดทูบในบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตาดูเรื่องบ้านให้หนูหน่อยได้ไหมคะคุณเล็กช้าๆหน่อยคุณเล็กขออนุญาตอีกทีนึงค่ะคำถามคือทำทุกอย่างแล้วถูกไหมครับว่าจะขายบ้านได้ไหมใช่ใช่ไหมครับโอเคผมหยิบแทนกระเป๋าได้รับแล้วนะสวยมากเลยคุณเล็กชอบไหมคะมีอย่างนี้อ่ะผมให้ดูไพ่ได้อยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวจริงๆป้ายออกมาสวยนะคุณเล็กนะยังไงก็ขายได้นะบ้านไม่ต้องกลัวนะครับคืออย่าไปวิตกมันแล้วอย่าไปสะพกกับมันทำพิธีเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราทำเสร็จแล้วใจนิ่งๆเย็นๆนะฮะแล้วก็อย่างเงี้ยอย่างส่งขนมส่งอะไรมาจันบอกอันเนี้ยจะทำให้กูเนี่ยขายบ้านได้เร็วขึ้นค่ะแล้วโอเคอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะแล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่เป็นไรฮะไม่ต้องทำแล้วครับทุกอย่างดีแล้วครับนะครับจะในเร็วๆนี้ไหมคะอาจารย์อุ๊ยใจเย็นๆนี่มันมิถุนานะฮะยังไงก็ได้อยู่แล้วล่ะนะฮะถามแต่วันที่หนึ่งเนี่ยผมชอบนะบางคนมาถามวันท่านนะ30อย่างเงี้ยแล้วบอกเดือนนี้ไหมบอกตายแล้วนะฮะนี่ถามหนึ่งมิถุนามีโอกาสอยู่แล้วไม่ต้องกลัวเดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะค่ะค่ะโชคดีครับขอบคุณค่ะเห็นไหมแฟนคลับส่งกระเป๋าส่งขนมมาให้ไงหวานที่ส่งรูปมาเห็นบ้างนั่นแหละครับมีทั้งกระเป๋าทั้งขนมเนี่ยดีมากนะฮะคือแฟนคลับที่ดีของจันบอยนะควรจะส่งขนมสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยกูชอบใช่ไหมมีโอนเงินเข้าบัญชีบ้างไหมคะไม่เป็นไรโอนเงินเนี่ยผมทำหากินเก่งนะแต่ไอ้พวกของกินเนี่ยสิอันนี้สำคัญกว่าถูกต้องนะมีสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะคุณอะไรคะชื่ออภิชยาสารลำค่ะอภิชยาคุณอภิชยาอยากรู้เรื่องอะไรคะอยากรู้เรื่องโชคลาภค่ะจ้าโชคลาภแค่ได้ยินสวัสดีค่ะก็รู้แล้วว่าคือใครนะฮะแล้วก็รู้เลยว่านางจะถามเรื่องอะไรโอ้ที่แฟนถามอีกหนึ่งคนได้แล้วล่ะไม่ต้องกลัวถูกแน่นอนไม่ต้องกลัวลูกวันนี้ค่ะสาธุค่ะอย่าลืมนะอาจารย์บอยชอบกินขนมเค้กนะจ๊ะค่ะได้ค่ะมีสาวคุณมากอาจารย์สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะดีใจด้วยมาที่ Facebook Live กันต่อคุณอภิวัฒน์นะคะอยากทราบเรื่องของการเงินกับความรักค่ะคุณอภิวัฒน์อธิษฐานดีว่าการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรผมหยิบแทนสวยงามครับอภิวัฒน์ครับเห็นไหมคือวันนี้ไพ่ดีทุกคนเลยอ่ะนะไพ่ดีหมดเลยไพ่อย่างนี้เนี่ยเขาบอกการเงินคุณเนี่ยสบายๆนะฮะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันไหลมาเรื่อยๆเหมือนคุณเองเนี่ยทำงานกับครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาเรียกเงินเขาเรียกเหมือนให้พี่ให้น้องนะส่วนเรื่องความรักใช่ไหมที่ไพ่สวยนะเป็นยังไงคะอุ้ยตายแล้วดาบเต็มเลยค่ะจบข่าวนะคุณอภิวัฒน์นะไพ่ไม่ค่อยสวยนะฮะก็เอาว่าไม่ต้องตอบแล้วกันเนาะก็แปลว่าสมมติดีแล้วกันนะก็จบไปลัคกี้อินมันนี่ก็พอจริง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 เรื่องมีเงินเยอะๆนี่ผมว่าเป็นเรื่องดีที่สุดเนาะลัคกี้อินเกมถูกต้องแล้วอย่างอื่นจะมาเองใช่ไหมใช่นะครับต่อมาคุณเอกชัยค่ะถามเรื่องการเงินค่ะอาจารย์โอเคการเงินคุณเอกชัยเป็นเยี่ยงไรคุณเอกชัยครับระวังนิดนึงครับช่วงนี้เนี่ยการเงินคุณกำลังจะต้องมีการต้องใช้จ่ายแทนคนอื่นหรือคุณจะต้องจ่ายเขาเรียกว่ากับคนรอบตัวโดยที่คุณไม่อยากจะจ่ายแต่ก็ต้องจ่ายนะฮะวิธีเซฟดีที่สุดไม่มีบ้างก็ได้โอกาสเคยเป็นไหมเวลาคนจะยืมเงินจะขอเงินเนี่ยแล้วเราปฏิเสธได้ไหมจริงๆอ่ะครับดูก็จะเงียบแล้วก็ไม่อ่านพอเวลาใครไปยืมเวลาใครไปยืมเงินเนี่ยถูกต้องแล้วก็จะผ่านไปสองสามวันแล้วก็โอ้ผู้เห็นแกได้ใช่ไหมถูกแต่ถ้าแกยืมเราอ่ะไม่ทันหรอกเพราะว่าเราใช้เงินเยอะถูกต้องไม่จริงๆท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้หนูเงินเพื่อนยืมเงินนะเพราะหนูต้องเงินลงทุนธุรกิจมันไม่ควรจริงๆแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราให้ยืมไปแล้วเนี่ยเราต้องตีศูนย์แล้วถูกไหมครับแล้วเนี่ยคนไหนที่ไม่อยากที่จะเสียเพื่อนนะฮะแต่บางทีบางกรณีก็ต้องดูหนูจะดูก่อนว่าเอ้ยควรให้สมเหตุสมผลไหมครับนี่นางตอนหลังนางพูดแบบนางเอกนะต่อนะครับคุณสุรางคณานะครับบอกว่าเมื่อไหร่จะรวยคะอุ้ยตอนนี้ตอบยากคุณสุรางคณาครับอันนี้ผมไม่อยากจะดูอย่างนี้อันนี้พูดตรงๆนะคือคำว่าเมื่อไหร่จะรวยเนี่ยถ้าผมบอกอีก30ปียังหน้าไหวไหมอ่ะการกว่าจริง30เนี่ยหนูตายซะก่อนคุณสุรางคณาคุณทำอย่างนี้นะเวลาคุณถามเนี่ยถามว่าอาจารย์ช่วงนี้เงินหนูติดขัดทำยังไงให้เงินคือบางคนเนี่ยเวลาเงินติดขัดเนี่ยผมบอกว่ามันมีอะไรมาหยอดน้ำมันให้ตัวเรานิดนึงเนี่ยเราเดินมีวิธีแก้ทิกไหมอย่างเช่นว่าทำไมช่วงนี้เราติดขัดในเรื่องการเงินติดขัดเรื่องการงานมีบททำไงคะจ๊ะมันมีหลายอย่างคือไม่สามารถบอกเป็นเขาเรียกเป็นแบบกว้างได้สมมติอย่างโบกัสเนี่ยนะฮะปุ๊บเราคุยกันละเรารู้หลายเรื่องกับดวงเราถูกไหมโอ้ยง่ายโบกัสช่วงเนี้ยโบกัสไปทำบุญน้ำมันสิถ้าจบไปมันก็หล่อลื่นไปถูกไหมฮะเป็นการแสงสว่างอย่างเล็กซี่สมมติเนี่ยเล็กซี่ก็ไปนอนในห้องนอนเจ๊ะแล้วเวลานอนห้องนอนปุ๊บเล็กซี่อย่าลืมนะก่อนนอนตกหมอนนิดนึงนะฮะแล้วเล็กซี่ได้นอนได้มีความสุขถามว่าทำไมบอยตกหมอนยังไงจ๊ะบางทีตกหมอนแบบเครียดนะเล็กซี่เนี่ยบางทีหมอนไม่ค่อยจะไปจับมันไม่มีหมอนนอนแล้วเวลานอนเนี่ยชีวิตเดือดร้อน
แล้วเวลานอนเนี่ยบางทีเนี่ยหมอนก็นั่นขึ้นเรื่อยๆแล้วเวลานอนก็จะปวดคอถูกไหมแล้วนางรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วต้องให้มันคลายให้มันคลายออกมาถูกต้องนะหรืออย่างบางคนที่ผมเจอมาเวลาไปทำพิธีบางทีแบบน้องกดน้ำเลยน้องทำบุญมาน้องไม่เคยกดน้ำแล้วบุญมันอั้นอยู่ที่ตัวเราเนี่ยสิ่งเขาเรียกสิ่งทั้งหลายเขาอยากได้บุญเนี่ยจะมีวิธีกดน้ำง่ายๆไหมก็เทไปแล้วก็บอกไปเลยบอกเราจะให้จะยินถ้าเราไม่รู้คำพูดแล้วบอกว่าขออุทิศบุญจากการกดน้ำในครั้งนี้ให้แก่จบไม่แต่ให้แก่ตัวข้าพเจ้าใดนี้และแก่บูดาบรรดาครูบาอาจารย์และรวมไปถึงเจ้ากรรมนายเวรแค่นี้พอก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ยังขาดนิดนึงก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประดงที่ปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าเพราะทุกคนจะมีเจ้าบุญในคุณที่อยู่แต่เวลาหนูกลัวนะผู้ชมต้องไม่ได้หนึ่งจะแบบว่าอุทิศบุญให้กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระชินสกุลอิมอะไรอย่างเงี้ยเรียงลงมาเลยเรียงระดับตามเทศที่เราบูชาถ้าอย่างนี้ก็ถ้าเกิดโบกัสจะเล่นอย่างนี้นะโบกัสก็ต้องบอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนง่ายๆจำง่ายเลยขอกดน้ำอุทิศบุญให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมถึงตัวข้าพเจ้าบางคนก็บอกพระโพธิสัตว์นะฮะมหาเทพมหาพรหมเทพพรหมเซียนเทวดาฤาษีครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้รวมถึงมหาเทพหมดเลยไหมคะไม่รวมครับหรอครับมหาเทพไม่ใช่เป็นพุทธนะแต่ส่วนใหญ่หนูจะกลัวไม่ทันเพราะว่าเราจะมีคำพูดเยอะมากเวลาพระสวดปุ๊บเราเทเนี่ยเมื่อไหร่อุ้ยเราไม่พูดไม่ใช่อย่างนี้เลยอ่ะผมบอกก่อนนะเทคนิคง่ายๆเลยหลวงพ่อหลวงพี่ครับรอสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตอธิษฐานจบก่อนสมมุติวันนี้เป็นน้ำที่จะกวดคุณจบก่อนเลยคุณอธิษฐานก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวพอหลวงพ่อสวดปั๊บแล้วก็เทสวยๆจบเสร็จแล้วเวลากวดน้ำเนี่ยต้องกวดตอนที่ว่าเราอยู่หลวงพ่อใช่ไหมไม่จำเป็นครับไม่หรือว่าตอนไปกวดตอนที่ว่าใต้ต้นไม้แล้วเทน้ำไม่จำเป็นเขาบอกว่ากวดน้ำลงดินเป็นยังไงอาจารย์มันกวดน้ำลงดินคือแค่เล่นถึงแม่ตรงนี้โดยเร็วคือไม่ต้องผ่านภาชนะนะฮะแต่จริงๆบอกว่ามันไม่จำเป็นว่าจะต้องทำปุ๊บกวดน้ำปั๊บนะฮะเราสามารถเรียกกลับมากวดน้ำท่านก็ได้ดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรคะชื่อนนท์ครับผมคุณนนท์จากไหนคะจากเทพครับคุณนนท์อยากถามอะไรเอ่ยคือตอนนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับจะสามารถผ่อนคลายไปได้ไหมครับช่วงนี้อ๋อเรื่องหนี้สินคุณนนท์นะคุณนนท์ฐานในใจนะว่าหนี้สินช่วงนี้จำไงให้มันผ่อนคลายได้เร็วที่สุดครับผมผมไม่ดูอย่างนี้แล้วครับคุณนนท์ครับปกติแล้วคุณนนท์เนี่ยขอพรบารมีจากองค์เทพองค์ไหนมากที่สุดส่วนใหญ่เป็นพระพิฆเนศครับผมครับผมเปลี่ยนใหม่ครับพิฆเนศยังอยู่นะครับผมพอจากองค์พ่อศิวะแล้วคุณจะได้ปลดหนี้ได้เร็วที่สุดโอ้โหนะครับรู้จักพระศิวะไหมรู้จักครับผมครับคุณไปไหว้ตรงแถวปิ่นเกล้าตรงแถวเซ็นทรัลปิ่นเกล้าค่ะนะฮะแล้วคุณไปสวดโอมนมัสศิวะโอมนมัสศิวะเรื่อยๆนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้สินคุณจะผ่อนคลายแล้วเวลาขอผมสั่งไว้เลยนะห้ามขอให้หมดหนี้หมดสินนะค่ะครับหลายคนต้องจะบอกขอให้หมดหนี้หมดสินหนึ่งเลยหนี้ก็หมดสินก็หมดสินตัวหลังคือทรัพย์สินกลายเป็นว่าคนที่ขอหมดหนี้หมดสินคือขายทรัพย์สินเพื่อปลดหนี้ก็ต้องบอกให้หมดหนี้อย่างเดียวให้หมดหนี้ให้หมดหนี้โอเคไหมครับโอ้วันนี้เป็นความรู้มากเลยอ่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะนอกจากเรื่องหนี้เอาแล้วเกินคุณบอยนะคะโทรหาฟิเล็กซี่พอมาได้นะ268ใช่ไหม2555อันนี้คือไม่ใช่อันนี้คือดูส่วนตัวอันนี้ดูส่วนตัวดูส่วนตัวแบบ XC สามารถโทรมาได้นะคะผู้ชมขาที่เบอร์02948ไอ้942-3498หรือ02942-3319อาจารย์บอยเขาบอกครับคุณสัตินันบอกว่าการเงินติดขัดเนี่ยครับมีวิธีแก้ยังไงโอเคคุณสัตินันฐานในใจให้ดีนะว่าการเงินติดขัดจะแก้ไขอย่างไรผมหยิบแทนมันอย่างนี้คุณสัตินันครับเห็นไหมมันมีดำกับขาวอยู่นะฮะตัวเองเนี่ยมันเหมือนกับถูกบีบถูกบังคับเลยอยู่นะครับวิธีแก้ตอนนี้เอาง่ายๆก่อนเลยนะครับผมให้แก้แบบเขาเรียกว่าเป็นทางด่วนก่อนนะครับทำประตูบ้านคุณให้เปิดได้กว้างมากที่สุดเท่าที่จะกว้างได้อย่างเช่นสมมติประตูบ้านนี้นะฮะเวลาเปิดเนี่ยบางคนเนี่ยไปเจอพวกรองเท้าถูกไหมฮะคุณต้องเอารองเท้าออกเพื่อที่ให้มันเปิดได้กว้างเท่าที่มันจะเปิดได้นะฮะบางคนเนี่ยชอบมีรองท้องรองเท้ามาวางกองแล้วเปิดโอเคคนเข้าได้จริงแต่การเงินคุณจะเข้าไม่ได้เคลียร์ด้วยคงช่วยก่อนถ้าบ้านไหนที่มีรองเท้าเยอะๆแล้วกองอยู่หน้าบ้านจะทำให้การเงินติดขัดเหรอคะมันไม่เชิงอันนี้คือเรียกว่าอะไรนะการเงินที่มันติดขัดสำหรับของกรณีเนี้ยคือประตูนี่คือปากนะมันเปิดได้ไม่เต็มที่ไงนะครับมีสายมานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะก๊อฟครับคุณก๊อฟนะคุณก๊อฟวันนี้ขอ2คำถามคำถามแรกคือโชคลาภครับโชคลาภค่ะอธิษฐานให้ดีนะว่าโชคลาภวันนี้จะมีไหมนะฮะคุณก๊อฟครับถามนิดนึงว่าไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาแล้วยัง
ยังครับครับรีบออกไปขอเลยนะครับคุณขอจากศักดิ์สิทธิ์แล้วคุณจะได้เพราะว่าไพ่อย่างนี้บอกว่าคุณจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือไปขอพรง่ายๆบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนามสกุลมณีไปเกิดขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดเมตตาศักดิ์สิทธิ์องค์ที่จุดๆๆนะเมตตาบันดาลให้เจ้านั้นมีรายได้มีเงินรับจากการถูกหวยในวันนี้ด้วยเทอญโอเคนะคำถามที่2ถามว่าอะไรดีครับสุขภาพครับสุขภาพเนาะว่าคุณก๊อฟช่วงนี้เป็นอย่างไรนะนะฮะมาจากไพ่อย่างนี้นะคุณก๊อฟครับจริงๆไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเพียงแต่เหมือนกับเวลาคุณนอนเนี่ยนอนไม่ค่อยพอนะครับปกตินอนกี่ทุ่มครับแล้วแต่วันนะครับเท่าไหร่นะแล้วแต่วันแล้วแต่ว่าคือจะบอกว่าพยายามกำหนดใหม่ว่าให้เราเนี่ยนอนเป็นเวลาแล้วสุขภาพจะดีขึ้นเพราะว่าการนอนนี่นะฮะเรานอนถ้าไม่ครบชั่วโมงไม่ครบ8ชั่วโมงเนี่ยทำให้เราบางทีเบลอหรืออึนนะเรียกอึนในระหว่างวันแล้วทำให้คุณในสุขภาพจะไม่ค่อยดีนะครับโอเคนะอย่างอื่นไม่เป็นไรนะนะครับคือหลายๆคนไม่เข้าใจนะว่าการนอนเนี่ยมันจะต้องมีวอลลุ่มของมันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานอนนี่ก็8ชั่วโมงเนี่ยดีที่สุดและที่สำคัญคือระหว่างวันเนี่ยหลายๆคนมักจะลืมดื่มน้ำนะฮะผมเห็นเนี่ยพิธีกรผม 3-4 ท่านนี้นะฮะคุยกันมาเป็นชั่วโมงละนี่มีน้ำในคอกันหรือไงทำไมอาจารย์เพราะทำไมไม่เห็นกินกันเลยอ่ะตื่นแต่เช้าน้องเองค่ะน้ำจากกระเพาะมันขึ้นมาไม่อยากกินเยอะเดี๋ยวปวดฉี่พี่สามาต่อนะสวัสดีค่ะฮัลโหลครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรเอ่ยเควินครับเควินนะคะเควินครับเควินจากประเทศไหนครับขอป่าครับอยู่กรุงเทพเฉยๆอ๋ออยู่กรุงเทพเลยคุณเควินมีคำถามอะไรไหมคะว่าวันนี้จะมีโชคลาภไหมครับอะไรนะอ๋อวันนี้จะมีโชคลาภไหมนะผมหยิบแทนคุณเควินมีครับคุณเควินที่วันนี้เป็นไพ่สวยกันจังเลยแต่ละคนผมไม่ได้ทำไพ่มานะนะฮะคุณเควินครับมีโอกาสมีโชคลาภในวันนี้นะนะครับแล้วคุณเองเนี่ยดวงดีด้วยในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เงินมาเรื่อยๆไหมล่ะคุณเควินก็พอมีมาครับคุณเควินอยู่แถวไหนคะอะไรนะครับอยู่แถวไหนคะอยู่ท่าพระครับอยู่ท่าพระโอนไวเนี่ยโอนไวโอนได้เลยเห็นไหมล่ะมีสายไปใช่ไหมอีกหนึ่งสายใช่ไหมคะสายน่าจะเป็นสายสุดท้ายแล้วนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมครับคุณอะไรคะผมเกิดวันจันทร์ครับเอาชื่อก่อนคุณชื่ออะไรครับคุณอะไรนะผมชื่อผมชื่อพัฒน์วัฒน์ใจดีครับพัฒน์ใจดีอุ้ยพร้อมคุณพัฒน์ไม่ต้องบอกวันเดือนปีแต่ขอคำถามที่อยากรู้ค่ะเรื่องอ๋อก็ผมเกิดวันที่19ครับอยากรู้เรื่องอะไรคะเชิญถามเลยค่ะถามว่าอะไรเรื่องอะไรคะอ๋อผมอยากรู้เรื่องการงานครับแล้วก็โอเคการงานคุณใจดีเลยละกันนะฮะคุณทัดแบ่งนี้เลยนะฮะการงานตอนนี้ลำบากนิดนึงนะเหมือนกับคุณเป็นเตี้ยอุ้มค่อมอยู่นะครับตอนนี้ต้องดูแลหรือต้องทำอะไรแทนคนอื่นเยอะเลยไหมคุณทัดครับอันนี้ผมเป็นผู้ช่วยตัดวแพทย์ครับอ๋อมีนาคือมันต้องเหมือนดูแลอะไรแทนคนอื่นเยอะนะครับแต่คุณก็ต้องอดทนนะเพราะว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องรอเวลาเพื่อที่จะถึงฝั่งนะครับอยากถึงฝั่งต้องอดทนนะครับอย่างมีคนช่วยพี่แฟนนะคะผมไม่ทราบว่าทำไมคิวไอ้การงานมันติดขัดเงินทองก็ไม่ค่อยราบรื่นนะคะเรื่องของเงินทองค่ะเมื่อกี้เนี่ยที่บอกคือมันต้องอดทนจริงๆนะครับและเห็นไหมว่าตายกันว่าคุณเนี่ยเป็นเตี้ยอุ้มค่อมที่ผมพูดก็คือว่าเหมือนกับต้องไปทำแทนคนอื่นหรือต้องจ่ายแทนคนอื่นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถามนิดนึงตอนนี้คุณอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับบ้านเลขที่19ครับสิบเก้าเลยหมายถึงอยู่กับคุณพ่อแม่หรือเปล่าฮะบ้านเลขที่19เนี่ยอะไรนะครับอยู่กับใครครับ19อยู่กับแฟนครับอ๋ออยู่กับแฟนเลยนะสองคนนี้เขาเลิกพูดเลิกถามแล้วล่ะจะบอกอย่างนี้นะครับอยากที่จะมีรายได้ดีขึ้นแล้วการงานคุณมันดีอยู่แล้วเนี่ยมันก้าวหน้าเลยนะครับคุณไปที่วัดโพนะไปไหว้ฤาษีที่วัดโพองค์ไหนก็ได้นะครับไปขอพรจากฤาษีนะครับแล้วคุณจะโชคดีขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งคุณเนี่ยจะดีขึ้นจริงๆนะครับจำได้นะขอพรจากฤาษีเท่านั้นโอเคไหมแล้วผมขอถามอีกข้อหนึ่งครับได้ครับว่าห้องเช่าผมอะครับผมเช่าห้องอยู่นะตอนนี้คือผมอยู่205ครับจบข่าวมิน่าทราบดีไหมอะนี่ผมถึงงงไงไอ้19เนี่ยเลขมันใช้ได้นะอี205เนี่ยไงเงินก็เก็บไม่อยู่ละครับแล้วเจ้านายก็ไม่รักด้วยนะฮะไปย้ายห้องซะกระจกนะ
นะ205ไม่ดีครับบอกได้เลยโอเคนะค่ะครับโชคดีนะครับสวัสดีครับเพื่อนเลยอาจารย์เวลาแบบตัวเลขไม่ดีแล้วบางคนบอกเอาตัวเลขไปแปะอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวครับไม่ได้ไม่ได้ไอ้เรื่องการติดตัวเลขกันการแปะที่น้องอู้ถามเนี่ยนะมันก็เหมือนกับรถคันนี้สีชมพูก็เปลี่ยนไม่ได้อยู่ดีมันตอนไหนถามเผื่ออีกนิดนึงว่าในกรณีซื้อคอนโดหรือซื้อบ้านแล้วมันไม่สามารถเปลี่ยนบ้านได้เปลี่ยนเลขบ้านเลขที่ได้มันมีวิธีครับบางทีใช้สีบางทีใช้อุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรนะเครื่องประดับหรือเฟอร์นิเจอร์มันหลายทางอ่ะท่านผู้ชมเองนะฮะคือจะหาแบบรวมๆอย่างเงี้ยมันสอบไม่ได้อ่ะอย่างกรณีเงี้ยแก้เฉพาะเจาะจงอย่างเงี้ยผมถึงบอกเอ๊ะ19มันดีอยู่แล้วนี่พอ205มันรู้เลยฮะอ๋อแต่205ไม่ดีแต่ยังไงก็ต้องไปไหว้ฤาษีอยู่ดีแหละหรือเกิดใครอยากแก้ส่วนตัวก็0632682555ครับผมโอ้โหวันนี้หมดเวลาเร็วมากเลยเวลาหมดเร็วรู้ทำไมหมดนะเวลาหมดแล้วยังไม่เหนื่อยเลยท่านผู้ชมเวลาหมดไม่เป็นไรคุณผู้ชมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาเดิมเลยกับรายการคนดังขอโชว์นะคะแล้วก็ในช่วงคนดวงดีแบบนี้11โมงจนถึงบ่ายโมงวันนี้ขอบคุณด้วยทั้งพี่เล็กซี่พี่โบกัสอาจารย์บอยที่มาเพิ่มสีสันในรายการนะคะขอบคุณค่ะครับยินดีครับมาจิงโกะเลยคุณผู้ชมพรุ่งนี้ใครที่พลาดดวงเพราะว่ามีอีกหลายคนรอคิวอ่ะมาเจอกันได้เลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งทางช่อง8ไทยไลน์ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ